ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นหยุดใจนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออย่างสบายสบายค่อยๆประคองใจให้นิ่งๆอย่าไปตั้งใจมากเกินไปนะจะนึกเป็นภาพองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในกลางดวงแก้วหรือจะไม่นึกเป็นภาพเอาใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางท้องของเราอย่างเดียวก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกสบายเราวัตถุประสงค์เราต้องการจะนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้องคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ใช้ได้สำคัญที่ต้องค่อยๆประคองใจเบาๆสบายโดยไม่ไปกังวลเรื่องมืดหรือสว่างไม่กังวลว่าจะถูกศูนย์กลางกายฐานที่7เป๊ะเลยหรือเปล่านะไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นแค่วางเบาๆนึกหรือทำความรู้สึกอยู่ภายในกลางท้องโดยไม่กดลูกในตาลงไปดูนะคือลูกในตาเราก็ยังอยู่ที่เดิมแค่ทำความรู้สึกนิ่งๆโล่งๆเบาๆสบายๆแล้วก็ให้สังเกตดูว่ามันตึงเกินไปไหมหรือว่ามันหย่อนเกินไปร่างกายของเราจะบอกว่าเราทำถูกต้องไหมถ้าตึงก็แสดงว่ามันไม่ถูกวิธีย่อนก็เหมือนกันตึงก็แสดงว่าตั้งใจเกินไปหรือกดลูกในตาลงไปดูนะถ้าย่อนก็หมายถึงว่าเราขาดสติไม่ได้ทำความรู้สึกอยู่ที่ตรงนี้ใจมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นเรื่องมันก็พลอยหลับไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราหลับตาแล้วเนี่ยทำใจนิ่งๆว่างๆโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังกล่าวแล้วรู้สึกสบายอยากอยู่ในความรู้สึกนี้นานๆโดยไม่มีเบื่อหน่ายเลยและไม่คำนึงถึงการจะเห็นสิ่งใดๆภาพใดๆทั้งสิ้นอยากอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถูกต้องนี่คือข้อสังเกตนะจ๊ะแล้วอย่างไรเราต้องเข้าถึงแน่เมื่อใจหยุดนิ่งเนื่องจากว่ากายภายในดวงธรรมหรือแสงสว่างหรือความสุข
ที่แท้จริงเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วในตัวของเราเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะเป็นของละเอียดหน้าที่ของเราแค่เพียงทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันละเอียดได้พอเหมาะกันถูกส่วนเข้ามันก็จะดึงดูดเข้าหากันและสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเองใจจะละเอียดได้ก็ต้องหยุดนิ่งหยุดนิ่งอย่างสบายใจจะหยุดนิ่งมันจะต้องทิ้งอารมณ์ต่างๆภายนอกทั้งหมดจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แม้ความอยากที่จะเข้าถึงพระในตัวซึ่งเป็นความอยากที่เป็นกุศลธรรมแต่ก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงใจมันต้องนิ่งอย่างเดียวโดยปราศจากความคิดคำพูดและการกระทำเราอย่าเพิ่งไปหวังว่าเราอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะมันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนคือใจมันจะค่อยๆนิ่งๆแต่ว่ามันก็ยังเข้าไม่ถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่ามันไม่ทุกข์มันไม่ลำบากกายใจแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงความสุขหรอกให้เราได้ตรงนี้ซะก่อนที่นั่งนิ่งๆโดยไม่เบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ยากแล้วก็ไม่อยากจะได้อะไรทั้งสิ้นทำเหมือนไม่ได้ทำนึกเหมือนไม่ได้นึกแต่นึกนิดเดียวนี่กรณีของผู้ที่นึกเป็นภาพนะจ๊ะนะว่างว่าเบาสบายจากไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวใจจะค่อยๆละเอียดไปเองเนี่ยมันจะค่อยๆโล่งถ้าถูกวิธีเนี่ยมันจะโล่งที่กี่ตันๆทึบๆมันจะเริ่มกลวงไม่ทึบเริ่มกลวงเราก็รู้สึกเริ่มขยายรู้สึกเราไม่คับแคบแล้วมันขยายอาการที่ใจขยายนั่นแหละใจเราเริ่มจะเป็นสมาธิคือจะเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งแล้วนะแล้วความรู้สึกมันจะค่อยๆเกลี้ยงจากบาปอกุศลธรรมจากอารมณ์ต่างๆแล้วมันก็จะนิ่งนุ่มๆละมุนละไมใจจะเริ่มสบายแม้ไม่เห็นอะไรก็สบายจนกระทั่งเราเฉยๆกับทุกสิ่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้นานๆนั่นแหละเราทำถูกวิธีแล้วล่ะหรืออย่างเดียวทำให้มันบ่อยๆทำให้มันคล่องให้มันชำนาญก็คือต้องมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเหมือนชั่วโมงบินของนักบินอย่างนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งเราจะเข้ามาสู่ความรู้สึกหรืออารมณ์อย่างนี้ได้เร็วเข้าจากตั้งใช้เวลานานเป็นชั่วโมง
ท้ายๆชั่วโมงกว่าเราจะได้อารมณ์นี้มันก็จะค่อยๆย่นระยะเวลาให้มันน้อยลงมาเรื่อยๆกระทั่งเราแค่เราปิดเปลือกตาเบาๆก็เข้าไปสู่อารมณ์นั้นแล้วเนี่ยคืออารมณ์โล่งโปร่งเบาสบายและความสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกระทั่งเราไปความรู้สึกว่าเอ็นนั่งวันนี้ทำไมเวลามันหมดเร็วจังทั้งๆที่เวลาก็เท่าเดิมแต่เป็นความรู้สึกไปเดียวๆเท่านั้นเองพอถึงตอนนี้ต้องอย่าชะล่าใจต้องหมั่นฝึกบ่อยๆต้องฝึกซ้ำๆเลยอย่าปล่อยโอกาสดีนี้มันผ่านไปไม่ว่าจะมีภารกิจใดเพราะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็ไม่ใช่ง่ายในการที่จะวางอารมณ์เป็นแล้วเดี๋ยวมันก็จะดิ่งนิ่งได้นานขึ้นก็นิ่ง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 ในนิ่งนิ่งในนิ่งแล้วก็นิ่งนานนิ่งนุ่มนิ่งไม่เน้นอะไรเลยนิ่งไม่เหนื่อยจะมานิ่งนุ่มนิ่งสบายและคราวนี้ละแสงสว่างมันก็จะค่อยๆมาเองเพราะมันมีอยู่แล้วเป็นที่แห่งนิวรณ์มันครอบคลุมใจเราคืออารมณ์ต่างๆมันเข้ามาคลุมใจเราเอาไว้มาบดบังจึงไม่เห็นแสงสว่างเมื่อเราหยุดนิ่งมันก็จะสว่างขึ้นมาเองคือใจออกจากความมืดจะเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจจะสว่างเพิ่มขึ้นเท่าที่เราหยุดเรานิ่งได้มากแค่ไหนยิ่งนิ่งยิ่งนุ่มก็ยิ่งสว่างเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีเพื่อเราจะได้ไม่ตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นแสงสว่างเป็นครั้งแรกหรือภาพภายในเป็นครั้งแรกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแล้วก็พร้อมอยากจะให้เราเห็นถ้าเราทำถูกหลักวิชามันก็ไปถึงจุดนั้นเองมันต้องเห็นไม่เห็นเป็นไม่มีแล้วก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเราจะได้ไม่ต้องไปตื่นเต้นเมื่อถึงตอนนั้นเพราะความตื่นเต้นทำให้ใจเนี่ยมันถอนออกมาเนี่ยใจมันก็เพิ่มแล้วดังนั้นต้องศึกษากันเอาไว้ก่อนพอจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเฉยเฉยเฉยในทุกๆประสบการณ์แต่ถ้าหากว่าแม้ศึกษาอย่างดีแล้วแต่พอไปถึงณตรงนั้นมันก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคือช่างมันยอมอนุญาตให้ตัวเราเนี่ยมันตื่นเต้นจนกระทั่งมันคุ้นพอคุ้นกับแสงสว่างภาพภายในใจมันก็จะเฉยเฉยแต่เฉยแบบมีความสุขแล้วก็มีความบริสุทธิ์มันจะไปพร้อมๆกันมันมาพร้อมกันเลยเฉยแบบมีความสุขและใจจะกิ้งเกลี้ยงบริสุทธิ์เกลี้ยงในระดับที่เราเห็นความแตกต่างจากตอนที่ใจมันยังมีเกลี้ยงแล้วก็จะมีข้อเปรียบเทียบว่าใจยิ่งเกลี้ยงยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขมันมีความสุข
ที่มันกายมันสบายใจสบายความสบายนั้นขยายมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อในตัวมันสบายสบายจนมันทิ้งความรู้สึกที่ร่างกายไปสู่ความสบายนั้นอย่างเดียวมันอยู่กลางอวกาศโล่งๆและตัวเราเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศนั้นแล้วก็ฝึกต่อไปอีกกับความรู้สึกชนิดนี้กับแสงสว่างภายในถึงบางครั้งมันก็สว่างมากบางครั้งก็สว่างปานกลางบางครั้งก็สว่างน้อยเพราะว่าอารมณ์จักรวาลของเรานั้นมันยังไม่คงที่มันยังกระเพื่อมเนื่องจากเราไม่ได้ทำสมาธิเพียงอย่างเดียวเรายังต้องทำมาหากินต้องเรียนหนังสือหนังหาพบปะผู้คนมีเรื่องมีราวต่างๆเข้ามาการที่เราจะรักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวไว้ให้ได้ตลอดเวลาใหม่ๆมันก็ยากหน่อยแต่ก็ไม่มากมันยากพอสู้เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องทำใจให้เป็นปกติในกรณีบางครั้งสว่างน้อยกว่าเดิมบางครั้งสว่างเท่าเดิมหรือบางครั้งสว่างมากกว่าเดิมเราฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเดียวเพราะเราจะต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นี่เป็นคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านได้สรุปประสบการณ์ท่านวิธีการมาอย่างเนี้ยที่จะทำให้มันเราง่ายต่อการเดินทางภายในเพราะฉะนั้นพอเราจับหลักได้แล้วก็ฝึกหยุดกับนิ่งอย่างเดียวภาพอะไรผ่านมาเราได้จะเป็นเพียงผู้ดูที่ดีไม่ต้องไปกำกับดูเฉยๆดูปรากฏการเกิดขึ้นเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งภาพนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงภาพสุดท้ายคำว่าภาพสุดท้ายคือภาพที่มันเลื่อนลอยเป็นนิมิตเลื่อนลอยเหมือนภาพผ่านเข้ามาในใจคล้ายๆตอนที่เรานั่งรถจะไปถึงที่หมายมันมีทิวทัศน์ให้เราดูภาพเรานั้นเหมือนทิวทัศน์เราก็ดูไปเรื่อยๆแต่ภาพสุดท้ายที่มันต่อจากภาพนิมิตเลื่อนลอยมันจะเป็นดวงใสๆเมื่อเราไปถึงที่หมายเราแล้วที่หมายแรกการที่เรารู้ว่าภาพสุดท้ายของเป้าหมายแรกคือดวงใสๆก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญมากมันจะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางภายในเพราะเราได้เดินทางได้ถูกต้องแล้วยังไม่เคยมีใครมาบอกเราอย่างนี้นอกจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราให้รายละเอียดมาที่ไหนพระไตรปิฎกไม่ได้มีรายละเอียดอย่างนี้มีแต่บทสรุปวันแต่บรรลุธรรมาภิสมัยขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นนู้นเข้าถึงไตรสรณาคมเป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้กระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่มีรายละเอียดซึ่งมันก็ทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจในการฝึกสมาธิและยิ่งได้ยินได้ฟังคนมาไล่ฟังว่าฝึกแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าฝึกแล้วเดี๋ยวเห็นสิ่งที่น่ากลัวฝึกแล้วเดี๋ยวหลุดไปเลยแล้วก็ไม่กลับคืนมาเราก็จะทำให้เรากลัวในการนั่งไม่อยากนั่ง
หรือว่าการนั่งนี้ต้องมีครูคุมหรือต้องเป็นเฉพาะพระทุดงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านสรุปมาแล้วอย่างนี้มันทำให้เราง่ายง่ายคล้ายในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้กรรมฐานกับพระภิกษุท่านก็บอกรายละเอียดแต่ว่าไม่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและต่างก็แยกย้ายกันเมื่อออกพรรษาแล้วไปตามป่าตามเขาห้วยหนองคลองบึงตามถ้ำเรือนว่างโคนไม้ล้อมฟังที่ถึงไหนเป็นที่ลื่นลมก็ต่างคนต่างทำแต่รู้หลักวิชาแล้วซึ่งไม่ได้บันทึกลงรายละเอียดในพระไตรปิฎกในคัมภีร์ต่างๆพระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นกลับมาใหม่เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมันก็ทำให้ง่ายรุ่นหลังเนี่ยง่ายต่อการปฏิบัติเราไปเราจะต้องเจอสิ่งนี้ถ้าผิดจากสิ่งนี้ไม่ใช่อย่างนี้มันก็ง่ายการปฏิบัติก็เหลืออย่างเดียวความเพียรกับทำให้มันถูกหลักวิชาเพราะว่ามันมีข้อมูลแล้วถึงตรงนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถึงตรงนั้นต้องเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราคือทำหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเห็นไหมจ๊ะว่าเรามีบุญขนาดไหนเนี่ยมาอยู่ในยุคที่เขามีรายละเอียดให้ไม่ต้องไปค้นมีแต่คว้าอย่างเดียวดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำที่นอกเหนือจากวิธีนี้คือไปแสวงหาวิธีของตัวเองลงมือทำอย่างเดียวเท่านั้นแหละหยุดนิ่งนิ่งสบายสบายต้องสบายจึงจะเกิดขึ้นสบายเกินไปไม่มีมีแต่สบายพอดีบางคนบอกสบายเกินไปจนหลับไอ้หลับนั้นแสดงมันไม่ค่อยสบายมันเผลอมันลอยถ้าสบายแล้วมันจะตื่นตัวภายในมันจะมีชีวิตชีวาจะสว่างเห็นดวงเห็นจุดกึ่งกลางของดวงเองจะเป็นจุดใสๆเล็กๆเหมือนจุดศูนย์กลางของวงกลมแต่นี่เป็นดวงกลมๆเหมือนเราฝานมะนาวแล้วมันอยู่ตรงไส้กลางตรงนั้นมันอยู่ในจุดกลางเราก็ดูอย่างเดียวการดูก็คือการหยุดใจนั่นเองถ้าไม่หยุดมันไม่เห็นเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นก็ขยายไปขยายไปเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในแล้วก็ขยายไปทุกทิศทุกทางเลยมันขยายไปรอบทิศมันไม่ใช่ขยายเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำแค่เป็นวงออกไปแต่มันมาขยายรอบตัวเมื่อเราอยู่ตรงกลางนั้นแล้วมันพลุบขยายออกไปทุกทิศทุกทางเลยแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆผ่านกันมาให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตเข้าไปเรื่อยๆมันจะผ่านเข้าไปกระทั่งถึงพระธรรมกายในตัวซึ่ง
เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเราก็จะเห็นองค์พระเห็นทีเดียวรอบทิศเลยไม่เหมือนจะโงกมองเพราะฉะนั้นเราไม่มีร่างกายแล้วจะเห็นองค์พระใสพอดูไปเรื่อยๆก็คือการนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เป็นพระองค์นั้นเป็นพระเลยเรารู้สึกเป็นพระมันจะใสสว่างแล้วเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะพอเป็นตรงนั้นแล้วมันจะอบอุ่นอบอุ่นใจว่ารู้สึกปลอดจากภัยทั้งปวงความสะดุ้งหวาดกลัวอะไรมันไม่มีมีแต่ความสุขอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจมีกำลังใจในการทำความดีใจมันจะใสจะใสจะสว่างเราจะเข้าใจคำว่าใจใสเนี่ยเมื่อเข้าไปถึงความใสในใจอย่างเรามองเห็นเพชรใสๆนั้นใจมันก็ยังไม่ใสแต่เห็นความใสของเพชรความรู้สึกของคำว่าใจใสมันไม่เกิดแต่ถ้าเป็นอันเดียวกับพระในตัวแล้วมันใสแจ้งใสใสจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรกำบังเราอะมันจะใสสว่างกระจ่างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราแสวงหากันมาตลอดชาติคือถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนก็ได้ของโลกอยู่เมืองไทยก็ได้เมืองจีนก็ได้อยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ไหนมันก็อบอุ่นสบายแต่ก็ไม่ใช่อบอุ่นแบบหน้าหนาวแล้วเราเอาผ้าห่มคลุมมันไม่ได้อบอุ่นอากาศอย่างนั้นมันอบอุ่นใจว่าเรามีความรู้สึกปลอดภัยจากอบายปลอดจากภัยทุกชนิดและก็ไม่เห็นว่าอะไรมันจะเป็นภัยหรืออุปสรรคอยู่ในภาวะที่ใจเป็นปกติปกติที่เต็มไปด้วยความสุขที่อัดแน่นเหมือนเป็นคลังแห่งความสุขทะเลแห่งความสุขที่ไม่มีขอบเขตและในกลางทะเลแห่งความสุขที่ไม่มีขอบเขตเราก็จะเข้าถึงทะเลแห่งความรู้ที่ไม่มีขอบเขตเหมือนกันแต่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตความรู้ตรงนี้มันเกิดจากการเห็นแจ้งมันเห็นได้รอบทิศเห็นแจ้งแล้วใจมันก็อยากจะเข้าไปตรงกลางไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเข้ากลางก็ยิ่งขยายออกไปยิ่งเข้ากลางขยายเหมือนขยายขอบเขตแห่งความผาสุกที่กว้างไปกินแดนกันไปเรื่อยๆยิ่งเข้ากลางเข้าไปอีกมันเข้ามันไปเองเวลาใจนิ่งเหมือนเราขยายเขตแดนแห่งความสุขที่กว้างออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆในทุกขณะที่เข้ากลางไว้กว้างไปและเราจะได้พบปะท่านผู้รู้ที่ท่านพร้อมจะให้ความรู้กับเราเนี่ยผุดผ่านมาเรื่อยๆองค์แล้วองค์เล่าองค์แล้วองค์เล่า
แล้วพอถึงตรงนี้มันจะมีความรู้ขึ้นมารู้แจ้งเหมือนผุดรู้เพราะเห็นเนี่ยว่านี่แหละคือที่ระลึกที่ต้องนึกถึงตลอดคือนอกจากเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยจะมองเห็นว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะไปควรระลึกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของทรัพย์สินเงินทองอะไรมันเฉยๆเพราะฉะนั้นหลวงปู่หลวงตาหรือผู้ที่เขานั่งอยู่อาสนะเดียวในที่สงัดอยู่ตามลำพังเหมือนพรหมไม่มีใครอยู่ด้วยเขาจึงไม่เหงาความเหงามันเข้าไปไม่ได้มันสิ้นเชื่อไม่รู้เสพไปเลยไม่เหงาอยู่คนเดียวมันมีความเงียบที่สงบแต่ว่าไม่ได้ปราศจากเสียงแห่งความสุขสดชื่นและสิ่งที่ดีๆมันแปลกถ้าความรู้สึกของเราถ้าไปถึงตรงนี้เราก็จะเดาๆอยู่คนเดียวเหงาอยู่ในที่เงียบนั่นมันว้าเวอะไรนะแต่ตรงนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันสุขสบายพอมันสุขสบายแล้วมันก็เฉยกับทุกสิ่งตอนนี้เราจะเรียนรู้อะไรก็ง่ายละเพราะท่านพ่อรู้ท่านมาประชุมกันเหมือนสโมสรของผู้รู้ชุมทางผู้รู้ล้วนแต่มีกายมหาบุรุษทั้งสิ้นที่มีความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจำกัดอย่างนั้นผู้ที่มีความรู้ไม่มีจำกัดมารวมกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากความสุขเราก็จะยิ่งมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นรู้ในเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าจุดหมายปลายทางเราต้องไปที่สุดแห่งธรรมเพราะท่านผู้รู้เหล่านี้ท่านจะบอกกล่าวโดยการต่อรู้ต่อญาณนิโรธตัสรู้ในนิโรธตามหลักวิชาอะไรของท่านเข้าไปในนั้นแล้วก็เราจะได้ศึกษาเรียนรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมานะเราผิดพลาดอย่างไรสิ่งที่ผิดพลาดแล้วมันติดมาเป็นผังยังไงเนี่ยจะแก้ยังไงในแต่ละผังที่มันติดมาที่ก็เซตโปรแกรมเอาไว้มันก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เป็นสุขสนุกสนานกับการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทีเดียวไปเรื่อยดังนั้นเราอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะกันนะลูกนะให้ขยันนั่งเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราที่จะช่วยเราพ้นจากทุกข์ที่คำว่าพ้นจากทุกข์แสดงมันต้องมีสิ่งหนึ่งทำให้เรามันมีทุกข์และก็บังคับไปอยู่ในทุกข์อยู่ตลอดเมื่อเราตกเป็นเฉลยที่ให้เขาต้องบังคับบัญชาตรงนี้พอเราเข้าไปถึงณจุดที่เราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เราก็จะเห็นเรื่องราวของผู้ที่ออกกฎเกณฑ์ออกแบบดีไซน์แบบลอออฟกรรมกฎแห่งกรรมว่าทำไมการกระทำทุกอย่างจึงมีผล
ถ้าทำไมต้องทำเนี่ยมันก็จะรู้เรื่องทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่โดยวิธีการใดจะทำอย่างไรถึงจะหลุดจะพ้นไอ้หลุดพ้นนี่ใครทำให้หลุดหลุดแล้วว่าเป็นยังไงอ่ะก็มีเรื่องราวที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้กันไปเราจะเห็นถึงอานิสงส์แห่งการหยุดนิ่งว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันคุ้มเกินคุ้มกับที่เราจะลงทุนแค่ให้โอกาสตัวเองมาหลับตาหยุดนิ่งทำสมาธิสิ่งไรคุ้มมันก็ควรทำและต้องทำด้วยนี่คือกรณียกิจของเราเพราะนั้นเราจะต้องทำทุกวันอาทิตย์หนึ่งก็มาประชุมกันทีหนึ่งมานั่งพร้อมๆกันเป็นพลังหมู่ที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าสมมติเราทุกคนเนี่ยต่างเข้าไปถึงณจุดที่เหมือนกันที่ชัดใสสว่างมั่นคงนิ่งแน่นอยู่ในกลางผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อไปถึงตรงนั้นที่จะทำให้เราพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของเขามันจะมีการทำเป็นทีมที่ไปพร้อมกันและต่างก็เห็นซึ่งกันและกันอย่างนั้นมันจะไปพร้อมๆกันดังนั้นตอนนี้เรามาฝึกใจให้หยุดนิ่งนึกถึงบุญเพื่อเราจะได้ตั้งพังสำเร็จในตัวของเรามนุษย์ไม่อยากเห็นข้อบกพร่องของเรานะคือคิดในมุมกลับเนี่ยเขาไม่อยากเห็นในข้อบกพร่องเราเช่นเดียวกับเราก็ไม่อยากจะเห็นข้อบกพร่องของใครและของเราสังเกตเวลาเราบกพร่องเนี่ยก็จะเตือนเรามั่งติเรามั่งว่าเรามั่งเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะให้ถูกอกถูกใจทุกคนแต่ว่าข้อผิดพลาดที่เราทำผ่านมาเมื่ออกุศลกับสิงจิตมันทำให้เรามาเป็นอย่างนี้ซะแล้วเป็นวิบากแต่ชาติต่อไปเราดีไซน์ได้ออกแบบได้ดังนั้นเราก็จะได้เอาบุญนี้ออกแบบไปเลยของชีวิตจากการอธิษฐานจิตตั้งพังสำเร็จไปได้อนุภาพแห่งบุญทุกๆบุญที่เราได้กระทำมาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างความดีตั้งแต่เกิดไปทุกอนุวินาทีตลอดเวลาเลยจนถึงจุดหมายปลายทางจะมีพวกพ้องบริวารก็มีแต่คนดีๆมีศีลมีธรรมมีความรู้ดีสามารถดีความประพฤติดีวางไงว่าตามกันในการสร้างบารมีแล้วก็อธิษฐานกันไปเป็นพังสำเร็จถ้ารูปสมบัติเรามันไม่สมบูรณ์เนี่ยใครเห็นเขาก็ไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็บอกเราอ้วนเกินไปมั่งพร้อมมั่งสูงเกินไปมั่งต่ำเกินไปมั่งหน้าเบี้ยวมั่งกลมมั่งลีมั่งยาวมั่งอะไรต่างๆเท่านั้นจริงๆก็อยากให้เราสวยแต่เราไปเข้าใจว่าเขาว่าเราแต่ทีนี้เราก็ต้องช่วยเหลือให้ใจก็เป็นกุศลตลอดเวลาเราก็สวยไปซะเลยหล่อซะเลยทีนี้จะสวยจะหล่อได้มันก็ต้อง
อาศัยบุญที่เราทำทุกบุญนี่แหละมาอธิษฐานจิตให้มีรูปสมบัติงามและแข็งแรงด้วยอายุยืนด้วยได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆยืนเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่ยืนเพราะต้องการอยู่นานๆโดยไม่ทำความดีก็ไม่ใช่จะให้เรามีทรัพย์สมบัติเวลามีทรัพย์จะไปหาใครเนี่ยเขาก็ไม่อยากไม่ชอบให้เราไม่มีทรัพย์หรอกเพราะถ้าเราไม่มีทรัพย์ไปหาเขาเขากลัวเราจะไปยืมเขาอะไปขอเขามึงจริงๆเขาอยากให้เรารวยนะมีทรัพย์แล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยรวยซะเองเลยก็ต้องนึกถึงบุญอธิษฐานเนี่ยเรามีทรัพย์มีแล้วอย่าตระหนี่ล่ะอย่าไปหวงแหนให้ได้สร้างมหาทานบารมีกันต่อไปให้แล้วก็อย่าไปเสียดายล่ะเราต้องให้ของที่ประณีตให้เราได้เจอทักขินายะบุคคลเจอเนื้อนาบุญยิ่งให้ยิ่งมีอย่างเงี้ยถึงจะถูกหลักวิชาสมบัติยิ่งตักไปพร่องยิ่งดีถ้ามาเกิดเจอรวมกันต่างก็มีสมบัติตักไปพร่องอย่างนี้ความรู้สึกแตกต่างเปรียบเทียบอะไรต่างก็ไม่เกิดขึ้นความน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าหลงลืมตัวมันก็ไม่มีมันเหลืออย่างเดียวมันจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วเพราะมันอิ่มกันไม่หมดทุกคนเพียงพอคุณสมบัติเหมือนกันฉลาดเนี่ยคนก็อยากให้เราฉลาดนะคือเวลาพูดอะไรแล้วถามเราดีคุยกันให้มันรู้เรื่องไงมันทันกันไม่ต้องพูดเยอะปากเปียกปากแฉะอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยเราก็ฉลาดซะเองเลยเขาถามอะไรมาเขารู้เรื่องหมดแล้วถ้าคนฉลาดรวมๆกันก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนั่งหลับตากันอย่างเดียวไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเห็นไหมเจ้าว่าทุกๆบุญทุกๆผังที่เราจะออกแบบชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากในภพชาติต่อไปช่วยตัวเราด้วยช่วยคนอื่นก็ด้วยเพราะถ้าหากเขาจิตเป็นอกุศลคิดไม่ดีต่อเราทั้งๆที่อยากให้เราดีแต่พูดไม่เป็นมันก็เป็นบาปติดตัวเขาซึ่งมันมีวิบากกรรมอีกเขาก็ต้องไปเจออย่างนั้นมันก็เสียเวลาจริงๆแล้วเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันจะรู้ตรงนี้ได้เมื่อเข้าไปถึงผู้รู้ภายในแต่ต้องไปถึงในระดับที่เป็นสโมสรหรือชุมทางผู้รู้นะที่ท่านเอาความรู้มารวมกันเป็นจุดเดียวถึงตรงนั้นงั้นดังนั้นตอนนี้อธิษฐานจิตเลื่อยไปจะเอาไงก่อนนึกถึงบุญไปจะแบ่งบุญอุทิศส่วนกุศลให้หมู่ญาติเราก็ทำไปเหมือนอย่างที่เราทำกันทุกบ่ายวันอาทิตย์กันนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพ
พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้มันว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจไตใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นคือให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนั่นแหละให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลัวกลวงภายในคราวนี้เราขอใจของเรานั้นนะที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆไม่หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจนั้นหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์ 100% แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราส่วนในแง่ความเป็นจริงการกำหนดในกลางท้องมันอาจจะตรงเป๊ะหรือไม่ตรงก็ช่างอย่าไปกังวลเกินไปนะจ๊ะเอาเป็นว่าให้เรารู้จักว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วก็ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงนี้ครึ่งกลางกายเหมือนเป็นจุดศูนย์บัญชาการทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่ตรงนี้อย่างสบายโดยเราจะนึกถึงภาพองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์กลางดวงแก้วที่ปรากฏอยู่บนจอทีวีติดไว้ข้างเสาสภาธรรมกายสากลเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราก็ได้คือจะนึกเป็นภาพองค์พระอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะ
หรือจะวางใจนิ่งๆเฉยๆทำความรู้สึกไว้อยู่ในกลางท้องก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเอาอย่างเดียวเราวัตถุประสงค์ต้องการฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันอยู่กับในตัวของเราในตำแหน่งที่ถูกต้องที่ฐานที่เจ็ดนี้เท่านั้นต้องการให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่จนกระทั่งถูกส่วนก็จะหยุดนิ่งๆที่ต้องให้อยู่ที่ฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นต้นทางสายกลางภายในของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นทางเอกสายเดียวมีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้เป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสจากอสวะได้เป็นทางที่เราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่เราปรารถนาได้เราเป็นทางไปสู่ทะเลแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับสรรพสัตว์สรรพสิ่งหรือความจริงของชีวิตได้ตรงนี้แหละมีอยู่ที่เดียวทางเดียวถึงเรียกว่าเอกายนมัตซึ่งมันจะมีจุดเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ไม่ใช่ที่อื่นเพราะทางไปสู่ยถานนิพพานต้องไปตรงนี้แล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งชีวิตเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เราจะแสวงหาที่พึ่งกันอยู่ตลอดเวลาคิดว่าสิ่งอะไรเป็นที่พึ่งเราก็จะไปหาสิ่งนั้นแต่ที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราได้แสวงหาผ่านมาแล้วจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดท่านสรุปเอาไว้ว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายคือพระรัตนตรัยภายในตัวอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้เหมือนกันทีนี้จะไปถึงตรงนี้ได้เราจะรู้ได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วมันจะตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ข้างในเหมือนเปลี่ยนมิติเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปสู่ละเอียดเหมือนเราหล่นจากที่สูงบางท่านก็หล่นอย่างพรวดพราดบางท่านก็ละมุนละมัยเหมือนคนนกที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ค่อยลอยหล่นมาที่พื้นอย่างนุ่มเนียนบางคนก็เป็นอย่างนั้นถ้าหล่นอย่างพลาดพลาดก็ตกอกตกใจกันหน่อยเพราะไม่คุ้นกับประสบการณ์ภายในก็หวาดเสียวกันหน่อยเหมือนนั่งเครื่องตกหลุมอากาศวูบลงไปอย่างกระทันหันนั่งรถนั่งเรือคลื่นนั้นสูงแล้วมันวูบลงไปนั่งรถลงจากสะพานเร็วๆแต่บางคนที่สุคมารชาตินะก็จะนุ่มเนียนลงไปแต่จะด้วยอาการอย่างใดก็ตามผลที่เกิดขึ้นคือจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชร
เหมือนน้ำมันก็จบมันได้ยิ่งไปกว่านั้นอย่างแล้วก็จะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจรไนแล้วอย่างแล้วก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าในยามคืนเดือนมืดอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์คืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเดี๋ยวยิ่งไปกว่านั้นแล้วบางทีเหมือนโตจะกับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขที่ประณีตละเอียดแตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นความสุขอย่างเทียบกันไม่ได้เลยเราจะสว่างสดใสทำให้ใจเบิกบานแจ่มชื่นจนกระทั่งความสุขแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายทั่วร่างกายเลยนั่นแหละคือดวงธรรมเบื้องต้นที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคถ้าพบดวงนี้แล้วเป็นอันว่ามาถูกทางทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่เราแสวงหากันมายาวนานนี่แหละทางนี้ละเจอแล้วเจอเส้นทางสายกลางภายในซึ่งจะอยู่ในกลางธรรมดวงนี้ที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคและหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วแหละถ้าได้ธรรมดวงนี้แล้วใจหยุดนิ่งได้ระดับหนึ่งต่อจากนั้นไม่ต้องทำอะไรนอกจากนี้คือดูไปเรื่อยๆดูไปตรงกลางไม่ต้องไปชำเลืองดูรอบๆหรือกวาดสายตาดูแล้วจริงๆมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันจะติดตรงกลางเองถ้ายังมีความรู้สึกกวาดสายตาอยู่แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์มันจะติดตรงเนี้ยตรงกลางดวงแล้วก็พอถูกส่วนก็จะขยายออกไปแล้วเราก็จะทำให้เราได้เข้าถึงดวงธรรมดวงถัดๆไปเรื่อยๆมีธรรมมีดวงมีดวงมีกายมีดวงมีกายสลับกันไปเป็นชุดชุดหนึ่งหกดวงเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะธรรมทั้งหกดวงเนี่ยต่างเกื้อกูลกันจะขาดจากกันไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนรถหลายๆผลัดที่จะส่งต่อไปถึงกายภายในและก็เป็นเครื่องเชื่อมระหว่างกายต่อกายและก็กลั่นใจให้ใสด้วยจะผุดผ่านเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าศีลเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติวิมุตติเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติญาณทัสสนะก็เพราะว่ามันต่อเนื่องกันไปอย่างนี้แหละมันจะเห็นกันไปเราพอสุดกลางโดยมุตติญาณทัสสนะก็จะเกิดกายในกลางดวงนั้นกายจะผุดขึ้นมาเลยมีตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายรูปพรหมกายธรรมโคตภูพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์จะซ้อนๆกันอยู่หลุดจากกายหนึ่งก็ไปถึงอีกกายหนึ่ง
กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะใสบริสุทธิ์กว่ากายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าของใหญ่จะซ่อนอยู่ในของเล็กซึ่งกลับตลับปัดกันในทางโลกของเล็กต้องอยู่ในของใหญ่ที่มันอยู่ได้เพราะว่าละเอียดกว่ามันละเอียดกว่าเมื่อเรากระจกส่องภูเขาภูเขาก็มาอยู่ในกระจกไม่ได้แปลว่ากระจกใหญ่ขึ้นหรือภูเขาเล็กลงเพราะว่ามันละเอียดกว่ากันมันซ่อนกันอยู่ภายในซึ่งจะแบ่งเป็นสองภาคระหว่างกายที่สมมุติกับกายที่เป็นวิมุตติกายที่สมมุติคือกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมหยาบละเอียดและก็อรูปพรหมหยาบละเอียดคือกายที่อยู่ในภพสามในกามภพในรูปภพในอรูปภพกายที่สมมุติเนี่ยจะตกอยู่ในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนกายที่พ้นภพสามก็เรียกว่ากายวิมุตติหลุดแล้วจากภพสามก็มีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูปโสดาปัสสกิทาคาพระอนาคามีกายพระอรหันต์กายธรรมทั้งหมดเหล่านี้พ้นจากไตรลักษณ์เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตามันพ้นเงินไปกายธรรมอรหัตเป็นวิสังขารสังขารที่วิเศษที่แจ้งที่แตกต่างจากสังขารทั่วไปเพราะพ้นจากไตรลักษณ์นั่นเองเพราะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้ก็ง่ายละในการที่จะศึกษาต่อไป18กายนี้มันอยู่ในตัวเราการจะเป็นโคตรภูบุคคลก็เป็นเพราะเราเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นโดยผ่านกลางกายเข้าไปไปถึงกายธรรมโคตรภูการจะเป็นปโสดาบันก็เพราะว่าเราเข้าถึงกายธรรมปโสดาบันพร้อมกับละสังโยชน์ได้ก็จะเป็นพระสกิทาคามีก็เพราะการเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอากายธรรมพระสกิทาคามีในละกละสังโยชน์ได้เรื่อยๆก็จะเป็นพระอนาคามีบุคคลได้เพราะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาก็จะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ได้เพราะเข้าถึงกายธรรมอรหัตผลอาตัก20วาสูง20วาก็อยู่ในตัวเรานี่แหละทั้งหมดอยู่ในตัวเรา18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดมาตั้งแต่ดั้งเดิมนี่แหละตั้งแต่ปฐมชาติปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาติดมาเป็นแผนผังแต่ที่เราไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่ากิเลสอาสวะมันบดบังมาเป็นยันๆโลภะโทสะโมหะมั่งกิเลสในตระกูลนี้เนี่ยมันขยายส่วนมาจากอวิชชาเป็นธาตุธรรมชนิดหนึ่งที่เขาบังคับเอาไว้ทำให้เราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ขยายมาเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นราคะโทสะโมหะเป็นกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงก็ว่ากันไปเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามความหยาบละเอียดของกิเลสอสวะที่ห่อหุ้มในแต่ละกายนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้นะจะมาใช้จินตมยปัญญาคิดพินิจพิจารณาไตรตรองด้วยความคิดมันไม่ได้
มันพ้นวิสัยของความคิดจะเรียกว่าอาจินไตยมันต้องไปเห็นแจ้งคือต้องเห็นอย่างเดียวจึงจะรู้แจ้งได้จะเห็นแจ้งมันก็ต้องมีความพร้อมทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างต้องมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีปัญญารอบรู้มีวิชา3วิชา8อะไรอย่างนั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจักขุในที่นี้หมายเอาธรรมจักขุซึ่งมีเฉพาะธรรมกายเป็นความเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งแล้วก็แตกต่างจากการเห็นด้วยตาของกายอรูปพรหมทิพย์หรือมนุษย์หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเพราะเห็นว่าวิเศษแจ่มแจ้งและแตกต่างภาษาบาลีใช้คำว่าวิปัสสนาซึ่งก็จะใช้เฉพาะกับธรรมกายที่มีธรรมจักขุและก็มีญาณทัศนะเท่านั้นไม่ได้ใช้กับกายมนุษย์ที่ฟังคำสอนตามทฤษฎีมาแล้วก็นึกคิดเอาตามทฤษฎีกันไปแล้วก็เข้าใจเอาเองว่าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็เหมาว่านั่นแหละคือวิปัสสนาซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันจะมีเฉพาะอยู่ในกายธรรมซึ่งจะต้องเริ่มต้นโดยสมถะซึ่งแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าลำงับมันต้องไปด้วยกันถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันก็ไม่เห็นนะไม่เห็นวิเศษไม่เห็นแจ่มแจ้งไม่เห็นแตกต่างเพราะฉะนั้นมันต้องควบคู่กันไปมันจะไปแยกไม่ได้แยกนั่นเป็นสมถะนี่เป็นวิปัสสนาและกรรมคมกันทำให้เกิดทิฏฐิมานะแทนที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมันก็มาติดอยู่ที่ตรงเนี้ยมานะทิฏฐิกับโมหะความหลงผิดความเข้าใจผิดนี่เราจำเป็นต้องศึกษาเอาไว้นะลูกนะเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธต้องรู้จักแผนผังของชีวิตเข้าใจให้ดีแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำอะไรเป็นอกรณียกิจเป็นกิจที่ไม่ควรทำกรณียกิจก็คือกิจในการมาค้นแผนผังชีวิตนี่แหละขจัดกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปทำไมจะต้องขจัดให้มันหมดก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละไอ้โลภะโทสะโมหะเวลามันเข้ามาบังคับหุ้มเห็นจำคิดรู้หุ้มเคลือบเอิบอาบซึมซาบปนเป็นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้เรามันจะทำให้ความคิดพูดและการกระทำไปในทางที่ไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีทีนี้ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วมันไม่มีผลไม่มีวิบากมันก็ไม่มีปัญหาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นพอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันมีวิบากที่ส่งผลนั้นมันมีความทุกข์ที่เป็นเถาเลยเหมือนเถาวัลย์โตเป็นชุดเป็นชั้นตอนเป็นภาคเป็นพฤติไปเลยคือที่ทำทีเดียวแต่มันใช้หลายทีเหมือนเถาเงินยกมาเถาหนึ่งแต่มันมีหลายชั้นแค่อยากกินหน่อยเดียวที่ทำทีเดียวมันเป็นเถาหมายความมันต้องไปใช้กันอีกหลายชาติอย่างเนี้ยไปใช้อะไรใช้ผลในการกระทำนั้นในมหานรกบ้าง456ขุมรวมทั้งอุสัทธะนรกและยมโลกมาเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานความรู้ตรงนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่ท่านไปรู้แต่ความรู้มันมีอยู่เดิมแต่ผู้รู้เนี่ยมันมีอยู่ในเฉพาะพระพุทธศาสนาเพราะนั้นจึงสอนให้ละชั่วทำดีและทำใจให้ใสๆกลัวตรงนี้เวลาบังคับแล้วนี่
เขาส่งผลนี่มันทุกข์ทรมานนะเผ็ดร้อนเดียวจะเกิดเป็นสัตว์โลกก็ทุกข์มากยาวเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์มีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ด้วยทำไมต้องมาทุกข์แล้วก็ไม่รู้ด้วยเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์พ้นมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ด้วยว่าเคยเกิดมาเป็นอย่างนั้นเคยเจอมาแล้วมันลืมหมดความทุกข์ใหม่ครอบงำความทุกข์เก่ามันลืมกันไปเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นกรณียกิจเราจึงจำเป็นจะต้องไปนิพพานแต่ตอนนี้เรายังมีความเพลินอยู่สนุกสนานทางโลกยังไม่ได้มาสนใจจริงจังว่าชีวิตจะไปเป็นทุกข์เพราะมัวเพลินกันอยู่เพลินทำมาหากินเพลินสนุกสนานจนมีทุกข์จนชาชินมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยสุขไม่เคยเจอพอทุกข์ลดลงมันก็ยังชั่วขึ้นเราก็เหมาว่ามันเป็นความสุขเป็นความเข้าใจผิดตรงนี้แหละเพราะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องไปนิพพานจะทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือกรณียกิจที่สำคัญและจะทำแทนกันก็ไม่ได้บาปอกุศลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวที่เขาบังคับให้กระทำด้วยกายวาจาใจมันติดอยู่ในตัวในใจในท่าถ้ามันจำคิดรู้แล้วใครจะมาไถ่แทนมาทำแทนมันไม่ได้มันต้องแก้ในตัวของเองโดยการศึกษาให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพอภาคทฤษฎีแล้วเข้าใจแล้วก็มาภาคปฏิบัติคือต้องลงมือทำเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในมีผลในการปฏิบัติเกิดขึ้นมานั่นแหละไปตามลำดับนี่มันสำคัญอย่างนี้นะลูกนะดังนั้นเราเนี่ยมาถูกทางกันแล้วให้เดินทางกันต่อไปที่พักกลางทางของเราคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษที่เราจะเป็นที่พักแต่จะไปตรงนั้นได้มันต้องสั่งสมบุญบุญเก่าเราใช้กันไปทุกวันทุกอนุวินาทีตลอดเวลาใช้ไปเนี่ยมันก็มีวันหมดเพราะฉะนั้นก็จะต้องสั่งสมบุญใหม่และในใจเราเนี่ยมันเข้ามาได้ทีละอย่างถ้าบุญเข้ามาบังคับอยู่ในใจบาปมันก็ไปเข้าถ้าบาปเข้าเนี่ยบุญมันไม่เข้าสังเกตดูเถอะพอเวลาเราอยากจะทำบุญเนี่ยใจมันใสมันมีปิติเบิกบานพอไม่อยากทำบุญมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเข้าก็มาบังคับมันมาได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเราใช้ทุกวันที่เรามีกินมีใช้มีเครื่องบริโภคยังแข็งแรงยังมีพวกพ้องบริวารมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขมีคนเคารพทับหน้าถือตาอะไรต่างๆนั้นและบุญยังหล่อเลี้ยงอยู่แต่ถ้าหมดเมื่อไหร่แล้วก็หมดสิทธิ์ในทุกอย่างหมดสิทธิ์ทั้งที่ยังไม่ตายก็มียังไม่หมดลมเนี่ยก็หมดสิทธิ์ก็มีหมดสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์ที่รักก็นายที่แข็งแรงก็ป่วยที่รวยก็จนเวลามันหมดบุญพอหมดบุญบาปมันก็เข้าบังคับได้เต็มที่แต่ถ้ามีบุญแล้วก็ที่ป่วยก็หายที่นายก็รักที่จนก็รวยเพราะฉะนั้นเราพอจะสรุปได้ว่าชีวิตขึ้นอยู่กับบุญกับบาปเท่านั้นแหละส่วนบุญกับบาปจะไปแปลเป็นอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องว่าชีวิตขึ้นอยู่กับบุญกับบาปจึงจำเป็นต้องละบาปอกุศลสั่งสมบุญให้มันเยอะๆแล้วก็ทำใจให้มันบริสุทธิ์
หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบุญนี่สำคัญนะลูกนะเป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเดี๋ยวเราจะมีทุกอย่างพร้อมกับเพราะบุญเป็นพลังที่ใสสว่างบริสุทธิ์แล้วก็มีบุญญาธาตุธาตุแห่งบุญอยู่นั้นเขาปรุงกันอยู่ในตัวทำให้เรามีทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีลาภมียศอันเจริญสุขพวกพ้องบริวารอุปกรณ์การสร้างบารมีอย่างดีแต่ถ้าบาปมันจะตรงกันข้ามเกิดมาก็ลำบากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำบาปอกุศลชีวิตก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีบางทีจำเป็นต้องเอาตัวรอดเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่แต่ไม่ปลอดภัยอบายรอดแต่ไม่ปลอดภัยลำบากถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมต้องรวยก็ไปลองจนดูถึงจะรู้คุณค่าว่ามีทรัพย์นี่มันดีมันมีความสะดวกสบายทุกอย่างเนี่ยอยากจะรู้ความสะดวกสบายดีอย่างไรก็ลองไปมีอุปสรรคของชีวิตดูถึงจะรู้โอ้รู้งี้นี่เรารวยซะก็ดีไม่ยอมจนมาอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นบุญนี่สำคัญนะลูกนะต้องสั่งสมไว้เรื่อยๆที่เรามีความเฉลียวฉลาดเก่งมีโอกาสจังหวะดีๆมีมือมีเท้าดีพวกพ้องบริวารดีคิดอะไรก็เฉลียวฉลาดแตกฉานและแถมสำเร็จซะด้วยมีช่องมีทางเลยบุญดังนั้นนะลูกนะแต่บางทีคิดได้แต่มาทำไม่ได้อุปสรรคเกิดขึ้นติดคนมั่งสัตว์สิ่งของดินอากาศฟ้าสารพัดไม่สะดวกเลยนั่นละบาปมันกำลังให้ผลอยู่บาปที่มันจะผลักสมบัติแล้วก็ดูดวิบัติเข้ามาให้เกิดความลำบากอึดอัดเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ่มทำอะไรก็ไม่สำเร็จเป็นหนี้เป็นสินอะไรต่างสารพัดจากคนเคยรวยนะมาอยากจนบุญบาปตอนนั้นเขาอยู่เบื้องหลังจะได้เรียนหนังสือสูงสูงสิ่งแวดล้อมดีมีบัณฑิตนักปราชญ์อ้อมล้อมเรียนเก่งเพื่อนฝูงสนับสนุนครูบาอาจารย์สนับสนุนบุญอีกเหมือนกันเป็นฉากหลังอยู่ข้างหลังถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาดีประสบความสำเร็จแต่ถ้าตรงข้ามกับเป็นเรื่องของบาปอกุศลเกิดขึ้นชีวิตจึงมีแค่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่บังคับบัญชาเรากันอยู่เขาปะทะกันเขาสู้กันเราต้องเข้าใจหลักวิชานี้ให้ดีนะลูกนะแล้วเราก็จะได้สั่งสมแต่บุญกุศลล้วนๆให้ทุกอย่างพร้อมทีเดียวอย่างนางวิสาขาเนี่ยมีวัยงามถึงชราอายุ120ปีเหมือน36ดูแล้วมันเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงได้รูปสมบัตินี้ก็เพราะมหาทานบารมีที่ทำเอาไว้ปัจจุบันนี้ยังมีข่าวว่าคนอายุ90ปีเนี่ยยังหน้าตาเหมือนสาววัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยข่าวก็เพิ่งลงกันเนี่ยมันก็มีตัวอย่างหลงเหลือให้พอที่เราจะเชื่อได้เรื่องบุญเรื่องบาปเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมหรือสิ่งที่มีบันทึกเอาไว้ในพระพุทธศาสนาในชาดกอะไรต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญไปเสริฐประเสริฐนักตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นท่วมตัวท่วมใจเราอยู่ในกลางเป็นดวงใสเราจะอธิษฐานจิตเอาบุญปัจจุบันนี้มาเชื่อมสายสมบัติปัจจุบันให้เราได้
ทำธุรกิจการงานอาชีพต่างๆเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีประกอบธุรกิจการงานอะไรก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จะเรียนหนังสือหนังหากลายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แตกฉานทีเดียวจะมีครอบครัวก็ให้เป็นครอบครัวธรรมกายอะไรก็แล้วแต่เราก็อธิษฐานเอาหรือจะอุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้ที่ละโลกแล้วจะเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายหมู่ญาติของเราเราก็ทำไปหรือจะแบ่งบุญไปให้ผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเนี่ยเพื่อจะให้เป็นอโหสิกรรมหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็กันนึกเอาอธิษฐานเอารวมทั้งการแผ่เมตตาด้วยเพราะนั้นต่างคนต่างอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันพร้อมๆกันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องหยุดใจนิ่งอย่างเบาๆสบายๆจะตรึกระลึกนึกถึงองค์พระก็ได้ดวงแก้วใสๆก็ได้หรือจะไม่นึกอะไรเลยวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้หยุดนิ่งเบาๆสบายหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราทำมาทั้งหมดของวันนี้เพื่อจะได้ไปเชื่อมโยงบุญเก่าของเรานำมาอธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีตั้งผังสำเร็จติดไปในภพเบื้องหน้าเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีกันอยู่อีกยาวไกลทีเดียวก็จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นต้องมีบารมีมากบารมีน้อยนะไปไม่ได้บารมีจะมากได้มันก็ต้องสั่งสมกันมากๆทั้งธรรมด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ธรรมด้วยบารมีทั้ง10 ทัศ30 ทัศให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบคาบารมีใน3 ระดับทั้งระดับธรรมดาท่ามกลางแล้วก็ระดับที่สูงสุดขั้นอุทิศชีวิตทีเดียวทีนี้บารมีเราจะสร้างได้มากมันก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างต้องมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายพวกพ้องบริวารสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นหรือยุคสมัยที่เราไปเกิดสร้างบารมีเนี่ยตรงนี้สำคัญนะจ๊ะถ
าเรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีพร้อมมันก็จะสร้างบารมีได้สะดวกสบายเมื่อสร้างบารมีสะดวกสบายบารมีก็ได้ง่ายได้เยอะมันก็เต็มเปี่ยมได้เร็วไม่คลุกคลักทีนี้อุปกรณ์ในการสร้างบารมีจะพบต่อไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเราจะต้องประกอบเหตุให้ดีเพื่อที่จะไปเป็นผลต่อไปในอนาคตถ้าเราตั้งความปรารถนาอย่างเดียวโดยไม่สั่งสมบารมีมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องประกอบเหตุแต่การสั่งสมบุญบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวซึ่งทุกท่านกระทุ่มเทชีวิตจิตใจในการไปชักชวนคนมาติดจานดาวธรรมเพื่อฟังธรรมซึ่งแน่นอนการไปทำอย่างนี้เนี่ยบางรายก็ง่ายบางรายก็ยากแต่ทุกคนก็ไม่ได้คิดว่ามันยากหรือว่ามันง่ายคิดแต่เพียงว่าจะต้องทำให้ได้อย่างเดียวนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกหลักวิชาของการเกิดมาสร้างบารมีดังนั้นพบต่อไปในอนาคตเมื่อเรายังเป็นจะต้องเกิดมาสร้างบารมีมันต้องพร้อมนะลูกนะมันต้องพร้อมเราดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดมากันหลายชาติดูผลในปัจจุบันซึ่งเนื่องมาจากเหตุในอดีตที่เราได้ประกอบเอาไว้คือทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอาไว้เราดูผลปัจจุบันว่าเรามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครอบครัวพวกพ้องบริวารธุรกิจการงานเราจะเห็นว่ามันไม่ได้สมบูรณ์บางครั้งก็ราบรื่นบางครั้งก็รุ่งเรืองบางครั้งก็ล่วงโรยสลับกันไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เจอคนที่ดีเดี๋ยวก็เจอไม่ดีเดี๋ยวก็เจออุปสรรคอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราสังเกตดูปัจจุบันระลึกชาติปัจจุบันตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวนี้ซึ่งเราจะเข้าใจได้ง่ายกว่าพบในอดีตที่เรายังมองไม่เห็นเพราะเรายังไม่มีธรรมจักขุยังไม่มีญาณทัศนะแต่ปัจจุบันก็พอที่จะสาวไปหาเหตุได้เพราะเราประกอบเหตุอะไรมาบ้างเนี่ยดูปัจจุบันเนี่ยบางครั้งสมหวังบางครั้งผิดหวังบางครั้งทำท่าจะได้บางครั้งก็ได้อย่างเนี้ยให้สังเกตดูพบชาติต่อไปเนี่ยเราจะให้มาเป็นอย่างชาตินี้เนี่ยไม่ได้แล้วมันจะไม่ทันการกันจะมัวมาทำมาหากินกันซึ่งมันก็จะหมดเวลาไปนะการทำมาหากินการทำมาค้าขายเนี่ยมันมีทั้งคู่แข่งมีทั้งคู่แค้นมีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้พูดง่ายๆคือมันยังมีขอบเขตจำกัดอยู่ภาวะบ้านเมืองสถานการณ์ของโลกกรรมของเรากรรมของเพื่อนมนุษย์อะไรสารพัดเราก็จะหมดเวลาไปกับการทำมาหากินการทำมาค้าขายและเพลิดเพลินมันก็เสียเวลาในการสร้างบารมีถ้าเกิดพลาดพลั้งไปดำเนินชีวิตผิดพลาดมันก็ไปอบายไปถอยหลังไปอีกหรือไม่ไปอบายแต่มันไปอยู่ในคนละภพภูมิกันกับภูมิของบรมโพธิสัตว์มันก็คนละวงจรกันอีกพล
ลัดกันอีกกว่าจะเกิดมาเจอกันอีกมันยาวเรายังบังคับบัญชาตรงนี้ไม่ได้เพราะเรายังเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาของพญามารยังตกเป็นเฉลยอยู่แต่อยู่ในระดับเฉลยผู้รู้ที่พอมีโอกาสที่จะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาได้ดังนั้นชาตินี้เราต้องประกอบเหตุให้ดีสั่งสมแต่ความดีให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะชีวิตทางโลกที่จะให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ 100% เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยทุกเม็ดมันยากก็ทำให้มันดีให้มันมากที่สุดแต่ไม่ดีมันก็ติดกันมาเพราะเรายังมีชีวิตเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์อยู่พบต่อไปก็ต้องพร้อมคือจะมามัวเสียเวลาทำมาหากินทำมาค้าขายให้เรามีทรัพย์เนี่ยไปคอยท่าเราอยู่ก็เกิดมาก็สมบูรณ์เลยพร้อมที่จะสร้างบารมีเลยเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในวิสัยไม่ใช่ฟุ้งซ่านฟุ้งฝันเพราะเรื่องผู้ที่มีความพร้อมอย่างนี้มีมาแล้วในอดีตนับครั้งไม่ถ้วนที่เกิดมามีสมบัติตักไม่พล่องมันเกิดขึ้นให้ได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นมีอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนซึ่งพอเราสาวเหตุที่มาของผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ก็ปรากฏว่าเขาสร้างมหาทานบารมีในทักขิณียบุคคลและทำแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทำในเนื้อนาบุญในบุญญาเขตของทักขิณียบุคคลคือผู้ที่มีธรรมกายหรือมีศีลมีธรรมเป็นหลักส่วนการสงเคราะห์โลกนั้นเป็นส่วนประกอบที่ทำกับมนุษย์ทั่วๆไปทุศีลบางคนยากคนจนหรือสัตว์เดรัจฉานแต่หลักใหญ่ที่ทำให้เขาได้สมบัติตักไม่พร่องนั่นแหละทุกท่านทำกับทักขิณียบุคคลซึ่งมีเกิดอยู่ได้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นคือท่านผู้รู้ที่หมดกิเลสแล้วนะอย่างพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขในคำสอนอื่นมันไม่มีไม่ใช่เราจะยกของเราไปข่มคนอื่นก็ไม่ใช่แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นทำกับผู้ที่บริสุทธิ์กายวาจาใจถ้าทำให้จำกิรู้ซึ่งเป็นแหล่งแห่งพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพลังบุญนั่นแหละก็เป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จทำให้ได้มาซึ่งสมบัติตักไม่พร่องขุมทรัพย์เกิดในทิศทั้งสี่บ้างเกิดตรงนั้นตรงนี้บ้างเกิดในที่ที่ไม่ควรเกิดบ้างในที่ควรเกิดบ้างในน้ำบ้างพื้นดินบ้างในอากาศบ้างในอากาศที่เราจะนึกไม่ออกเลยมันมาได้อย่างไรแต่เรื่องของบุญเนี่ยมันอจินไตยบันดาลมันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้นี่ก็คือเรื่องราวของผู้มีบุญในการก่อนที่ท่านทำผ่านมาแล้วสังสารวัฏนี้ไม่มีอะไรใหม่ยุคนี้เนี่ยเนื้อนาบุญยังมีอยู่อายุพระศาสนายังมีอยู่ถ้าเรามีศรัทธามีความพร้อมมีทายาธรรมและทำถูกหลักวิชาทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ไปช่วยคนอื่นด้วยก่อนทำก็ใจใสกำลังทำก็ใจใสหลังทำแล้วก็ปลื้มไม่เสียดายปลื้มไม่หาย
พอถูกหลักวิชาสมบัติเหล่านั้นซึ่งมันเป็นของกลางของโลกเราก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้ในภพชาติต่อไปในอนาคตเรามีทรัพย์แล้วก็จะไม่ประมาทจะสอนตัวเองได้เพราะว่าเราตั้งความปรารถนาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานดวงปัญญาตรงนี้จะกระตุ้นเตือนให้เราใช้ทรัพย์ที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีจะไม่หวงแหนจะไม่ตระหนี่จะไม่เสียดายแต่ว่าจะใช้อย่างเกิดประโยชน์ทุกเม็ดเงินอย่างนั้นเราอยู่ในยุคที่เราสามารถสร้างพังสำเร็จในอนาคตได้หรือออกแบบชีวิตในอนาคตได้ก็ต้องรีบตักตวงเอานะลูกนะสั่งสมบุญกันให้มันเต็มที่ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นทำโดยตัวเองโดยชวนคนอื่นก็ทำด้วยอย่าไปกลัวอุปสรรคอันใดทั้งสิ้นในภูมิมีบุญในการก่อนเขาก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ดังนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาตามระลึกนึกถึงบุญโดยการทำใจหยุดใจให้มันนิ่งให้ใจใสใสหยุดนิ่งนิ่งนานนานเพื่อที่เราจะได้ตามระลึกนึกถึงบุญและก็อธิษฐานจิตให้บุญส่งผลทั้งปัจจุบันแล้วก็ส่งผลในอนาคตบุญส่งผลถึงหมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีที่ละโลกไปแล้วกับบุญที่เราจะอุทิศให้กับคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราคุ้นกับคำว่าเจ้ากรรมในเวรที่จริงก็คู่กรรมคู่เวรสิ่งเราไปเบียดเบียนเขาจะด้วยความเจตนาหรือไม่เจตนารู้หรือไม่รู้ก็ตามจะได้เอาบุญเนี่ยอุทิศไปให้เขาหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายหรือแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำวันอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์โดยเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนถึงเป็นบุญใหญ่บุญศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้ระลึกนึกถึงบุญที่เราทำกันมาตั้งแต่เช้าเรื่อยมากระทั่งบัดนี้ด้วยใจที่ใสใสด้วยใจที่เบิกบานด้วยใจที่แจ่มชื่นชุดใจกันไปอย่างนี้นะลูกนะผู้ที่ได้เข้าถึงดวงธรรมหรือพระในตัวหรือกายภายในเนี่ยก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงเพราะมันจะเห็นเป็นดวงใสของดวงธรรมกายภายในเห็นพระธรรมกายในตัวที่สุขใสสว่างสวยในกระแสทานในบุญยังมาติดอยู่ในกลางนั้นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์ไปเป็นวิมานไปเป็นบริวารไปเป็นอาหารทิพเป็นสวนเป็นสระเป็นราชรถมีเครื่องอลังการอะไรต่างๆเยอะแยะอย่างยาวนานทีเดียวสังคมของสุคติโลกสวรรค์ก็เอาไว้โชว์กันก็จะพูดคุยกันแต่เรื่องที่ดีๆ
จะสนุกสนานเพลิดเพลินหรือเขาเอาไปไว้ตรงโน้นตอนอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ในเมืองมนุษย์เป็นเมืองสร้างบารมีก็ต้องว่ากันเรื่องสร้างบารมีสุคติโลกสวรรค์เป็นภพที่เสวยผลของการกระทำจากเมืองมนุษย์เราก็ต้องใช้ให้มันถูกสถานที่ถ้าจะเอาในเมืองมนุษย์เป็นที่เสวยผลบุญเดี๋ยวบุญเก่ามันก็จะหมดไปไปใช้ผิดที่ที่สร้างบารมีสร้างบุญมันก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีที่เสวยผลบุญมันก็ต้องไปเสวยผลบุญเวลาบุญส่งผลนี่จะปลื้มจะมีความสุขเราจะเห็นแต่ของสวยๆงามๆสดชื่นทั้งนั้นทั้งเห็นทั้งได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสอารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานเวลาผลบุญมันส่งผลในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนของบุญค่อยใช้นานเห็นวิมานเป็นทองประดับรัตนชาติมีบริวารมีหัวหน้าบริวารมีอาหารที่แตกต่างจากอาหารในเมืองมนุษย์และมากก็ด้วยจำนวนมากปริมาณมากคือมีเครื่องประดับมีดนตรีที่เป็นทิพย์มันเลงไม่มีสิ่งปฏิกูลในที่นั้นแล้วเขาไว้เที่ยวไว้ชมไว้โชว์กันนะสถานที่ตรงนั้นใครมีบุญมากเวลาออกจากวิมานในระหว่างทางนะไปด้วยเทวรถรถของเทวดาก็จะใหญ่โตอลังการไปเป็นขบวนใหญ่ผู้มีบุญน้อยก็ต้องหลบกันอยู่ข้างทางผู้มีบุญมากก็จะมีรัศมีมากบริวารมากทิพยสมบัติมากวิมานก็ใหญ่โตโอฬารใหญ่โตถ้าเข้าไปในเทวสภาก็จะได้รับเกียรติยกย่องอยู่ข้างหน้าคล้ายๆมนุษย์อย่างเงี้ยแต่ว่ามีความสะดวกสบายมากกว่ากันเยอะสวยๆงามๆทั้งสวนทั้งสระถนนเป็นทองเป็นเงินเป็นประดับรัตนชาติสวนสระผลหมากรากไม้ที่เป็นทิพย์ก็สวยงามไม่ต้องมาเสียเวลามาปอกมาหั่นมาอะไรแค่นึกคิดมันก็สำเร็จแล้วสำเร็จด้วยใจที่ประกอบไปด้วยบุญซึ่งสั่งสมตอนเป็นมนุษย์เรามุ่งไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษก็จะต้องสั่งสมบุญให้มันมากแค่ปิดอบายก็ว่ายากแล้วไปสวรรค์ยิ่งยากกว่าสวรรค์หกชั้นท่านดุสิตก็ยิ่งอยากและดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไม่ต้องพูดถึงเราจึงจำเป็นต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆให้มันมากเพราะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาในเมืองมนุษย์แล้วทำอะไรก็ต้องทำที่ตอนที่เรามีความพร้อมนะลูกนะและชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากินคือไม่มีธุรกิจการงานจะค้าจะขายทำไร่ไถนาทำสวนอะไรมันไม่มีถ้าอดก็อดนานทีเดียวทุกข์ทรมานมากถ้าไม่มีบุญเนี่ยอาหารที่เขาวางไว้กินก็ไม่ได้มันหายไปนี่เรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้กันแต่ถ้าไปอบายน่ะมันทุกข์มากเราอย่าไปเสี่ยงเลย
กับชีวิตในอบายซึ่งไปถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่มีอุทธรณ์ฎีกาแล้วเพราะก็ฟ้องกันในภาพและความหมองความใสของใจมันเป็นกฎเกณฑ์กติกาของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยการละชั่วทำดีทำใจให้ใสใสหรือฟังง่ายๆก็คือสั่งสมบุญให้มันเยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งด้วยตัวเองชวนคนอื่นก็ทำด้วยอย่างที่เราได้กระทำผ่านมาแต่ก็ต้องทำให้มันยิ่งขึ้นไปนี่เป็นสิ่งที่เราควรกระทำและการปฏิบัติธรรมก็ต้องทำให้มันสม่ำเสมอเพราะว่ามันเป็นทางมาแห่งความสุขทางเดียวเท่านั้นแหละที่มันสุขยิ่งกว่าสุขใดๆทั้งสิ้นสุขจากการให้ทานว่าสุขแล้วสุขจากการรักษาศีลสุขกว่าแต่สุขจากการรักษาศีลยังสุขน้อยกว่าใจหยุดนิ่งเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสๆมันเป็นสุขที่มันขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วกว้างออกไปมันอิ่มมันเต็มแต่ทั้งสามอย่างก็ต้องไปด้วยกันต้องทำมันครบทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติธรรมะได้คือใจหยุดนิ่งได้เห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือองค์พระมันจะปลื้มตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินใจมันใสมันมีความสุขอยู่ภายในลึกๆเพราะนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งธรรมะกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปเราก็นึกถึงบุญให้ใจนิ่งๆแล้วเราจะนึกอุทิศบุญกุศลให้กับบุคคลใดบิดามารดาปู่ย่าตายายหมู่ญาติหรือใครก็แล้วแต่อุทิศเจาะจงไปเลยแล้วก็อุทิศรวมๆรวมไปทั้งหมดเราอธิษฐานจิตไปนึกไปอธิษฐานจิตให้ทีสำหรับพบปัจจุบันนะจ๊ะให้เรามีสมบัติได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้นะให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีประกอบธุรกิจการงานอะไรก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ที่เป็นสัมมาอาชีวะประพฤติธรรมก็ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นแล้วอธิษฐานไปเรื่อยๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิได้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับ
อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางและกระทำแจ้งร้ายให้มันว่างว่างทำใจให้ว่างว่างก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะสมมติว่าปราศจากอวัยวะไม่มีปอดไม่มีตับม้ามไตหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นสมมติร่างกายเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสหรือเหมือนลูกโป่งที่เขาอัดลมเข้าไปนั่นแหละสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านสอนให้รู้จักทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกว่ามีทั้งหมด7ฐานศึกษาเอาไว้ให้รู้จักว่า7ฐานนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างทุกฐานสำคัญทั้งสิ้นเพราะมันเป็นทางเดินของใจนะฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกสมมุติว่าปากช่องคอเป็นปากถ้วยแก้วกลมๆอยู่ตรงปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกขึ้นไปฐานที่6อยู่ในกลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองนั้นตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์
ตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงธรรมที่ทรงรักษากายมนุษย์หยาบเอาไว้ธรรมดวงนี้สำคัญมากมีอยู่ทุกคนทุกคนในโลกถ้าหากว่าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากและก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าใครลงมือปฏิบัติธรรมก็จะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนถ้ามีความเพียรทำให้มันถูกหลักวิชาจะต้องเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนแล้วว่ามีธรรมดวงนี้ที่เรียกว่าธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ทรงรักษาเอาไว้รักษากายมนุษย์เอาไว้ฐานที่เจ็ดจะเหนือจากฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือคือเรายกถอยหลังสูงขึ้นมาสองนิ้วมือสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วก็นำใบทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ตรงฐานที่หกนี้สูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าฐานที่เจ็ดเรียกว่าฐานที่เจ็ดเจ็ดฐานนี้เนี่ยทำความรู้จักเอาไว้แต่ขยับเป็นเครื่องกังวลกันไปเลยว่าเราจะต้องให้เห็นทุกฐานในตอนที่เราเริ่มฝึกกันใหม่ๆทำความรู้จักกันเอาไว้ก่อนในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั้นให้เอาใจมาไว้ตรงกลางเลยตรงที่ฐานที่เจ็ดแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านจะต้องให้รู้จักทั้งหมดเลยทั้งเจ็ดฐานโดยสมมุติเป็นดวงใสๆขนาดเข้าปากช่องจมูกได้นะจะเป็นดวงใสกลมรอบตัวพอที่จะลอดช่องจมูกเข้าไปหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆทำความรู้จักทุกครั้งที่ท่านสอนแล้วก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาไปทุกฐานฐานละสามครั้งพร้อมทั้งตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสด้วยท่านสอนอย่างนี้ทุกครั้งเพราะมีนักเรียนใหม่อยู่เรื่อยๆก็เป็นพระรหัสนะให้เคลื่อนไปตามฐานต่างๆตั้งแต่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาถึงหัวตาเนี่ยหญิงซ้ายชายขวาตรงน้ำตาไหลกลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากอาหารสำลักปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกมากลางท้องในระดับสะดือแล้วก็ยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือท่านจะให้ค่อยๆเห็นไปตามลำดับแต่ว่าการปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยเราอาจจะทำอย่างนั้นหรือว่าลัดมาฐานที่เจ็ดเลยก็ได้ฐานที่เจ็ดตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นที่เกิด
ที่ดับที่หลับที่ตื่นมันสำคัญตรงนี้แหละเกิดตายอยู่ที่ตรงนี้หลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้จึงต้องศึกษาเอาไว้และเราต้องตายกันทุกคนตายต้องตายให้เป็นตายอย่างสง่างามโดยไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัยโดยการหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจนั้นใสบริสุทธิ์ไม่ให้ฟุ้งไม่ให้วิตกกังวลถ้ามันจะฟุ้งมันจะคิดเรื่องอื่นก็เปลี่ยนเรื่องคิดให้มาคิดเรื่องบุญกุศลเท่าที่เราจำได้นึกได้จะบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่แค่ไหนก็ให้นึกให้ได้สักบุญหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปดึงดูดบุญอื่นๆมารวมกันทำให้ใจเราเนี่ยใสบริสุทธิ์จะรวมเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆแล้วการเคลื่อนย้ายเวลาตายมันก็จะได้เคลื่อนไปแล้วเคลื่อนจากฐานที่7ไปฐานที่6 5 4 3 2แล้วก็1แล้วก็ไปแสวงหาที่เกิดกันไปนี่ก็เป็นวิธีเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ทุกๆคนที่จะตายอย่างสง่างามอย่างถูกหลักวิชาตายแบบผู้รู้นะดีกว่าตายแบบผู้ไม่รู้เพราะว่าอย่างไรก็ต้องตายกันหมดถ้าใสอย่างนี้แล้วก็สุคติเป็นที่ไปแต่ถ้าหมองเนี่ยมันมีแต่ภาพบาปหรือฟุ้งซ่านไปสมมติเราวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยไข้จะตายละใจมันหมองบาปมันก็ได้ช่องภาพบาปก็จะฉายไม่เห็นก็มองหนักเข้าไปอีกเวลาตายจะมองหรือสายมันก็เคลื่อนไปทางเดียวกันแหละจากเจ็ดไปทางที่หนึ่งแต่ว่าคติที่ไปมันคนละทางกันเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องฝึกเอาไว้ใจใสกับมองเนี่ยมันไม่มีขายอยากได้เราก็ต้องตามกันเองใจใสๆเนี่ยเพราะนั้นเราทำความรู้จักเอาไว้ฐานที่7ฐานที่7นอกเหนือจากเกิดดับหลับตื่นแล้วเนี่ยจะเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นบรมสุขเอกันตะบรมสุขสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสจากอาสวะจากบังคับบัญชาเราเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคจะต้องเริ่มต้นตรงฐานที่7ตรงนี้กันซะก่อนต้องรู้จักว่าทางนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนถ้าไม่รู้จักทางมันก็ไปไม่ถูกและจะเริ่มต้นกันอย่างไรจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าเรามาถึงจุดเริ่มต้นหรือต้นทางแล้วที่ทางจะเดินต่อไปนั้นถูกต้องไม่ผิดพลาดมันมีข้อสังเกตคือเวลาใจหยุดนิ่งๆที่ฐานที่7แล้วหยุดได้ถูกส่วนแล้วไม่แวบไปคิดเรื่องอื่นไม่แวบไปแวบมามันนิ่งมันมั่นคงสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหมดจากบาปอกุศลใจมันใสมันบริสุทธิ์มันจะหยุดนิ่งๆต
รงฐานที่7ตรงเนี้ยแล้วมันก็จะตกสู่ไม่ฐานที่6จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เนี่ยมันลอยขึ้นมาเกิดตรงฐานที่7พอมันหยุดนิ่งตกศูนย์แล้วไปยกขึ้นมาตอนนี้แหละเราถึงจะเห็นจะเห็นเป็นภาพเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆตรงฐานที่7ดวงนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเรามาถูกทางแล้วนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวไม่มีสองเป็นทางเอกสายเดียวที่เรียกเอกายนามมรรคมันก็ง่ายต่อการปฏิบัติหรือแปลงง่ายๆจะไปทางอื่นซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนทางบนบกในน้ำในอากาศทางไหนมันไปไม่ได้ไปได้ทางเดียวทางนี้คือทางเดินสายกลางภายในเมื่อเราปฏิบัติตามทางสายกลางภายนอกคือไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปเป็นกลางๆคำว่าทางสายกลางก็ใช้ตรงนี้ข้อปฏิบัติไม่ตึงไม่หย่อนคือนิ่งๆเฉยๆไม่ใช่ว่าเชื่อหรือว่าไม่เชื่ออยู่ในระดับเฉยๆกลางๆมันนิ่งพอถูกศูนย์มันก็ตกศูนย์จะมีอาการคล้ายๆกับเรานั่งรถเร็วๆขึ้นสะพานแล้วลงวุบลงไปหรือขึ้นเครื่องเหมือนตกหลุมอากาศมันวุบลงไปบางคนก็วูบวาบอย่างพรวดพราดบางคนก็ไปอย่างนุ่มเนียนนุ่มเนียนค่อยๆไปถ้าพรวดพราดก็ตกอกตกใจหน่อยแต่ถ้าหากนุ่มเนียนก็สบายใจแต่จะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไปยกเอาธรรมดวงนั้นขึ้นมาเมื่อธรรมดวงนั้นมาอยู่ที่ฐานที่7พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีทั้งสดจันทสโรท่านเรียกชื่อนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าถึงทางเบื้องต้นแล้วของมรรคผลนิพพานเข้าถึงทางแล้วแหละธรรมดวงนี้จะมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงที่แตกต่างจากความสุขที่เราเคยเจอหรือเราเคยเข้าใจเมื่อความแตกต่างมันชัดเจนเนี่ยเราก็จะรู้อีกในหนึ่งว่าที่เคยเข้าใจว่าความสุขจริงๆแล้วมันคือความทุกข์ที่ลดลงอยู่ในระดับที่เราพอจะทนได้เราเลยเข้าใจว่ามันเป็นความสุขแต่พอถึงณตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อได้ดวงใสๆเกิดขึ้นมาเราจึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนฟ้ากับดินอย่างนั้นมันต่างกันมากเมื่อเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวอย่างนี้เนี่ยบางทีผู้ไม่เคยปฏิบัติฟังไม่เข้าใจก็ไปเหมาว่าเป็นการเพ่งลูกแก้วที่จริงความเพ่งนั้นเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะยิ่งเพ่งก็ยิ่งตึงยิ่งเครียดมันต้องวางนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละมอยหยุดใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละถึงจะเข้าถึงแล้วมันก็ไม่เหมือนลูกแก้วทั้งหมดมันเหมือนแค่ลักษณะกลมเหมือนดวงแก้วที่เขาจีรนัยกลมๆเพราะว่ามันนุ่มเนียน
มันใสมันสว่างใสเหมือนเพชรเหมือนน้ำเหมือนกระจกหรือยิ่งกว่านั้นถ้ามันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงเนี่ยเราไม่ค่อยจะรู้จักกันหรอกเขามาใช้ตรงที่เขาถึงปฐมมรรคนี่ถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้แล้วมันจะสว่างจะใสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการเพ่งลูกแก้วแต่ว่าเป็นการหยุดใจหยุดซึ่งตรงกับคำว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าระงับคือใจมันหยุดนั้นนิ่งๆถึงจะถูกคำว่าสมถะหรือเข้าถึงคำว่าสมถะสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันต้องเกื้อกูลกันแล้วมันก็ต้องไปพร้อมๆกันสมถะเป็นบ่อเกิดแห่งวิปัสสนามันไปด้วยกันน่ะเหมือนลูกในตากับจมูกไม่บนหน้าเราไปพร้อมกันมันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ว่าลักษณะมันต่างกันที่ใจหยุดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงความเห็นอันวิเศษแจ่มแจ้งเหมือนดึงของอยู่ที่มืดออกมาอยู่กลางแจ้งเห็นชัดและก็แตกต่างจากที่เราเคยเห็นทั่วไปตาเนื้อหรือดวงตาของเทวดาพรหมรูปพรหมสมถะกับวิปัสสนามันต้องไปด้วยกันเราจะเอาวิปัสสนาโดยไม่เอาสมถะพลังเกียรติว่ามันของต่ำต้อยไม่ได้แสดงก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันต้องไปด้วยกันมันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกอย่างนี้เรียกว่าสมถะจะเป็นดวงใสขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดซึ่งมีอยู่ตั้งหลายวิธีโดยเฉพาะที่มาในวิสุทธิมรรคก็ถึง40วิธีล้วนแต่มีเป้าหมายให้ใจหยุดแต่หยุดแล้วดวงธรรมต้องเกิดพอเกิดแล้วก็เดินทางต่อเข้าไปในกลางดวงธรรมนั่นแหละจุดศูนย์กลางของดวงธรรมนั่นแหละเป็นทางเดินของใจที่เรียกว่าเส้นทางของอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำอย่างนี้เนี่ยเดินเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่เดินด้วยขาแต่เดินด้วยใจไม่ใจหยุดนิ่งแล้วมันจะมีอาการเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าไปข้างในซึ่งตรงกับคำว่าคมันนะหรือเราคุ้นกับคมเราจะได้ยินคำว่าไตรสรณคมไตรแปลว่าสามรัตนะแปลว่าแก้วสรณะที่พึ่งที่ระลึกไตรสรณคมที่พึ่งที่ระลึกทั้งสามอย่างคมแปลว่าเคลื่อนเข้าไปหรือการเดินทางเข้าไปสู่ภายในเหมือนเราขาเดินนั่นแหละหรือมันเราเคลื่อนรถยนต์ยวดยานพาหนะมันก็จะเคลื่อนเข้าไปภายในกลางดวงนั้นเองเคลื่อนกับไปเองไม่ต้องไปอธิษฐานเนี่ยมันเคลื่อนเพื่อไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้พอมันเคลื่อนกับไปมันก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นอะไรเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห
เห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสี่อย่างนี้มันรวมประชุมกันอยู่เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์อะไรต่างเยอะแยะมันรวมอยู่ในกล่องนั่นแหละแต่มันทำหน้าที่คนละอย่างกายทำหน้าที่อย่างหนึ่งเหมือนเป็นบรรจุภัณฑ์เวทนาจิตทำอะไรต่างก็ทำหน้าที่กันคนละอย่างมันรวมอยู่ตรงนั้นแต่ลักษณะมันคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันเหมือนคนเนี่ยเหมือนกันแต่มันทำหน้าที่คนละอย่างคนบางคนทำหน้าที่เป็นเจ้านายบางคนทำหน้าที่เป็นลูกน้องทำหน้าที่อะไรสารพัดไปหมดเขาละอย่างกันแต่คนเหมือนกันนี่เหมือนกันดวงเหมือนกันเหมือนดวงกลมๆแต่มันทำหน้าที่เองคนละอย่างกันใครเรียกกันคนละชื่อกายเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันรวมกันที่เรามาศึกษาเรื่องกายในกายทั้งหมดว่ามันมีกี่กายและกายอะไรคือเป้าหมายกายทั้งหมดมันมี18กายมันซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่ภายในกายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะใสจะสว่างจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆของใหญ่จะซ่อนอยู่ในของเล็กเพราะละเอียดกว่าจะซ่อนกันเข้าไปข้างใน18กายก็มีกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดนี่เราต้องรู้จักเอาไว้ว่ามันมีทั้งหมด18กาย18ชั้นซึ่งเราจะต้องตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆด้วยวิธีหยุดนิ่งเห็นไหมจ๊ะว่าสมถะเราทิ้งไม่ได้เลยหยุดอย่างเดียวจึงเห็นหยุดนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับโดยแต่ละกายที่แตกต่างกันนั้นจะมีดวงธรรมเชื่อมเอาไว้จะกลั่นใจให้บริสุทธิ์แล้วก็เชื่อมกายชุดละหกดวงมีชื่อเรียกดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณสัสสนะที่เรียกว่าเป็นดวงเพราะมันกลมๆมันเป็นดวงมันไม่ยาวไม่รีไม่เป็นแท่งไม่เป็นสี่เหลี่ยมกลมหมดเลยกลมเนี่ยมันจะขยายเป็นรอบทิศได้ทุกทิศทุกทางจะเชื่อมกันเนี่ยและกายก็จะแบ่งออกเป็นสองภาคคือกายที่อยู่ในภพกับกายที่พ้นออกจากภพสามกายอยู่ในภพนี่จะตกอยู่ในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายที่ออกนอกภพมันก็พ้นจากไตรลักษณ์เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตานี่เราแบ่งเป็นสองสี่ให้ได้จะได้ง่ายต่อความเข้าใจแล้วเราก็จะพบว่าความเป็นโคตรภูบุคคลความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระสกิทาคามีความเป็นพระอนาคามีหรือความเป็นพระอรหันต์มีอยู่แล้วในตัวหรือแต่เราเข้าถึงให้ได้แล้วก็เป็นกับสิ่งนั้นเพราะนั้นเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเนื่องจากแต่ละคนสั่งสมบารมีมามาก
ถึงจุดที่จะบรรลุธรรมาภิสมัยได้พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมคือดึงใจให้ละชั่วให้ทำดีทำใจใสอยู่ในหลักการอันนี้แต่คำสอนท่านก็แล้วแต่ท่านจะขึ้นด้วยอะไรด้วยทานด้วยศีลหรือด้วยอะไรอย่างอื่นใจก็สบายเนี่ยจะทานจะศีลจะสวรรค์จะอะไรโทษของกามหรืออนิสงส์การออกจากกามจะเรียกว่าอนุปุพิกถาใจมันจะสบายมันจะพลนพอใจสบายมันก็หยุดมันนิ่งพอมันนิ่งมันก็ตกศูนย์พอตกศูนย์บุญเก่าก็ได้ช่องสอดละเอียดดึงวูบไปถึงกายธรรมโคตภูก็เป็นโคตภูบุคคลที่เราได้ยินว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงแล้วพอไปถึงตรงนั้นจะรู้เลยว่าสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งมันต้องเข้าถึงนะมันต้องจะรู้ว่าจิงจกสองหัวแมวสองหางปู่เต่าอะไรต่างๆเหล่านั้นต้นไม้ภูเขาอารามศักดิ์สิทธิ์จอมปลวกจะพ่อจะแม่อะไรต่างๆนั้นไม่ใช่หรือทรัพย์สินเงินทองอะไรเป็นที่พึ่งก็ไม่ใช่ปรากฏว่าที่พึ่งจริงๆคือพระรัตนตรัยในตัวนบุญเขาก็ฉุดไปเลยเพราะบารมีมันเต็มเปี่ยมแล้วจุดไปถึงกายธรรมโคตรภูก็เป็นโคตรภูบุคคลจุดไปถึงกายธรรมโสดาบันกำลังบุญมันถึงกละสังโยชน์ได้ทันทีเลยปุ๊บไปเลยละสังโยชน์ได้สักกายทิฏฐิวิคิชิกิจฉาศิลปัตตปรมะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นคือจำง่ายๆว่าละกิเลสไปได้มันบางลงไปถึงระดับเป็นพระโสดาบันมันก็วุบไปถึงไปถึงแล้วก็ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเป็นสิ่งนั้นจริงๆเป็นอันเดียวกับกายธรรมโสดาจริงๆความรู้สึกว่าเป็นพระโสดาบันก็เกิดขึ้นแล้วก็จะล่อนออกจากสังโยชน์มันล่อนไปเองติดเป็นอันเดียวกันไปเลยกายธรรมโสดาบันเนี่ยหน้าตักของกายธรรมนั้นน่ะจะห้าวาวัดจะเข่าถึงเข่าแหละกลางเข่าสูงห้าวาถึงเกตอุปตูมจากพื้นแผ่นโลกุตรฌานนั่นเป็นแนวดิ่งตรงไปกายธรรมสกิทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาอนาคามี15วาสูง15วาพระอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วานี่วาลัดกันไปเลยก็ในทํานองเดียวกันเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเบิกบานมีความปลื้มปิติยกใจให้สูงได้สูงได้ทานได้ศีลสวรรค์ได้ยกเป็นตัวอย่างอนุบุพิกถาโทษของกามอานิสงส์ของการออกจากกามแล้วต่อด้วยอริยสัจ4ต่อด้วยพอใจมันใสแล้วมันเข้าใจง่ายว่าชีวิตเป็นทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์มี3อย่างถ้าหยุดความอยากได้เรียกว่านิโรธะพอหยุดแล้วมรรคก็เกิดเป็นดวงใสก็คล้อยตามส่งใจตามนั่นไปแล้วบุญเก่าก็ฉุดพลวดไปเลยถึงโคตรภูบุคคลบังถึงพระโสดาบันบังพระสกิทาคามีบังพระอนาคามีบังถึงกายธรรมพระอรหัตบังกายธรรมอรหัตนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายอรหัตผลนั้นหมดกิเลสแล้วล่อนหมดแล้วสังโยชน์เบื้องสูงพูดง่ายๆกิเลสหมดแล้วก็หลุดเลยหลุดก็เห็นว่าหลุดเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะหลุดก็เรียกว่าวิมุตติเห็นว่าหลุดแล้วจริงๆเนี่ย
เหมือนเสื้อผ้าพอหลุดจากกายเราเนี่ยหลุดเราก็รู้ว่ามันหลุดนะแล้วเราก็เห็นว่ามันหลุดเดินออกจากกางเกงนั้นเราก็รู้ว่ากางเกงมันหลุดไปแล้วหลุดจากภพสามก็ในทํานองเดียวกันเครื่องที่ผูกไว้เหนี่ยวลังไว้ที่ห่อหุ้มใจเนี่ยหรือหุ้มเห็นหุ้มจำหุ้มคิดหุ้มรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณกายสัทธาถ้าทำเป็นจำคิดรู้หลุดหมดเลยหล่อนไปหมดก็เห็นว่าหลุดเห็นว่าหลุดจริงๆนี่แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าหลุดซึ่งมันมีระดับหลุดในระดับไหนแต่ที่พูดนี่คือหลุดในระดับสมบูรณ์แล้วคือจากกิเลสอาสวะทั้งหมดก็หลุดจากภพสามไปเลยถอดออกหมดทุกกายเหลือแต่กายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตหลักยี่สิบว่าสูงยี่สิบว่าแล้วก็จะเห็นได้ว่ามรรคผลนิพพานมันอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้เกี่ยวกับยุคกับสมัยเลยไม่มีหมดยุคไม่มีพ้นยุคไม่มีล้าสมัยไม่มีทันสมัยไม่มีหมดสมัยแต่อยู่ในสมัยเสมอก็เพราะก็อยู่ในตัวของเรามันซ้อนๆกันมันชั้นๆเข้าไปก็แล้วแต่ว่าเราจะหยุดใจกันไปได้ถึงแค่ไหนเจาะเข้าไปเรื่อยๆเหมือนน้ำใต้ดินเนี่ยเจาะเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเจาะตื้นๆน้ำไม่ไหลเจาะไปถึงแหล่งน้ำน้ำจึงไหลขึ้นมานี่ก็เหมือนกันนะเราก็ต้องหยุดไปถึงตรงนั้นหยุดอย่างเดียวนี่แหละเป็นตัวสำเร็จแล้วคำว่าวิปัสสนาก็ใช้ตั้งแต่กายทำโคตรภูขึ้นไปเพราะมันเห็นได้รอบทิศทุกทิศทุกทางเนื่องจากมีธรรมจักขุจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆเหมือนมันพร้อมๆกันแต่มันคนละอย่างกันเห็นไปด้วยกันพร้อมๆกันร่วมประชุมกันตรงนั้นเห็นได้ทุกทิศทุกทางนี่คือสิ่งที่เป็นภาคทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาไว้ทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติเมื่อเราเกิดความมั่นใจแล้วว่าอ๋อเราต้องเดินอย่างนี้เข้าใจแล้วมั่นใจแล้วว่าเราทำเนี่ยไม่มีบ้าไม่เห็นโน่นเห็นนี่น่ากลัวลืดนั่งแล้วตายหลุดออกไปเลยพอเราผ่านจุดนี้ได้จุดความรู้สึกอย่างนี้ได้ก็เหลือที่ขั้นตอนที่เราจะต้องทำกันให้เป็นแล้วล่ะขั้นตอนที่จะทำให้เป็นคือต้องขยันทำความเพียรที่เราบอกมีความเพียรแล้วให้ถูกหลักวิชาอิตรงหลักวิชาตรงนี้แหละลูกทุกคนจะต้องศึกษากันเอาไว้จะว่ายากก็ยากแต่ยากไปมากจะว่าง่ายก็ง่ายง่ายสำหรับคนที่เข้าใจคือถ้าเราจับหลักได้ว่าหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จต้องหยุดใจแล้วก็ต้องหยุดอย่างเบาสบายเนี่ยคือมีสติมีความสบายแล้วก็ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปมีอยู่แค่นี้เองเนี่ยสติสบายสม่ำเสมออย่าให้ตึงถ้าตึงแล้วเกร็งระบบประสาทเนี่ยมันจะบอกเราร่างกายจะบอกเราไม่ถูกแล้วล่ะถ้าถูกแล้วมันจะโล่งจะโปร่งจะเบาจะสบายแล้วก็เดี๋ยวมันก็เป็นไปเองแหละเป็นไปตามขั้นตอนเราจะนึกเป็นภาพองค์พระดวงแก้วก็ได้หรือจะไม่นึกก็ได้วางนิ่งเฉยๆให้มันมีสติอยู่กับตัวคือใจต้องอยู่ในท้องโดยไม่กังวลกับฐานที่เจ็ดว่าเราจะถูกเป๊ะไหมตรงเลยไหมไม่ไปคำนึงถึงมันเลยนะเอาเป็นว่าทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในท้องใจอยู่กับเนื้อกับตัวของเรานิ่งๆเฉยๆ
แล้วก็ให้สบายแบบผู้มีบุญสบายทำแบบสุขุมารชาติสบายแค่นิ่งๆเนี่ยนิ่งเฉยๆสบายๆแล้วก็รักษาความสบายให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดตอนอย่าให้เสียจังหวะของการเชื่อมต่อของสติกับสบายที่เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็เมื่อเลิกนั่งแล้วเราก็หมั่นสังเกตสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาว่าสติสบายสม่ำเสมอหรือเปล่าตึงไปไหมหย่อนไปไหมแล้วก็อย่าไปพอได้ยินตามทฤษฎีว่าเห็นดวงเห็นกายนู่นกายนี่เราเลยอยากได้จนเกินไปพออยากได้เกินไปนั่นมันไม่สบายแล้วสังเกตร่างกายเราจะฟ้องเราบอกเราว่าอย่าพอมันตึงแล้วมันเกร็งท้องไหลยกนิ้วกระดกขึ้นมาแล้วท้องเกร็งแล้วลูกในตากดลงไปดูแล้วผิดวิธีแล้วต้องเลิกทำคำว่าเลิกทำคือเลิกทำด้วยวิธีการนั้นแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ ง่ายแบบนักเรียนอนุบาลเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่จะมียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งโลกแค่ไหนจะมีทรัพย์มากแค่ไหนก็ตามมันคนละเรื่องกันเราเป็นใหญ่ทางโลกแต่เป็นหนูน้อยในทางธรรมมันก็ต้องฝึกให้มันถูกหลักวิชาสติสบายสม่ำเสมอในทุกอริยบททั้ง4นั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาฝึกมันไปเรื่อยๆไม่คาดหวังว่าจะเห็นอะไรแล้วก็ไม่ตั้งความหวังว่าวันนี้จะนั่งให้ดีกว่าเมื่อวานรอบนี้จะต้องให้ดีกว่ารอบพักที่ผ่านมาหรือเป็นนั่งแข่งกับคนอื่นก็ว่าเราจะต้องเอาให้ดีกว่าเขาหรือเท่าเขาหรือเป็นนั่งน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราชวนเขาเข้าวัดมาทีหลังแท้ๆเนี่ยแต่เขากลับพบความสว่างบ้างพบดวงธรรมบ้างพบกายภายในบ้างพบองค์พระบ้างไปนั่งน้อยเนื้อต่ำใจทำไมเรามาก่อนเนี่ยถึงทำไม่ได้อย่างเขาที่เราเพิ่งพาเขามาในภายหลังเราคงมีบุญน้อยมั้งวาสนาน้อยมั้งที่จริงไม่ใช่แต่เราทบทวนจริงๆเนี่ยบุญเราไม่น้อยแต่ว่าเราทำน้อยแม้ผ่านการเวลามาขาดความเพียรความพยายามกับหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราแค่ทำวางเบาๆเหมือนขนนกที่ลอยในอากาศค่อยๆบรรจงตกไปบนผิวน้ำอย่างละมุนละไมและไม่จมเลยหรือเราค่อยๆวางเข็มเย็บผ้าวางอย่างบรรจงบนผิวน้ำอาศัยความตึงของผิวน้ำเข็มก็ลอยในน้ำได้ลอยบนผิวน้ำได้หรือการจะขีดใบบัวให้เป็นรอยแต่ไม่ให้มันขาดมันก็ต้องค่อยๆบรรจงในการขีดหรือการจะสนเข็มก็ต้องค่อยๆบรรจงเอาได้นะค่อยๆสอดรูเข็มก้นเข็มอีกมือหนึ่งก็จับปลายเข็มอย่างมั่นแล้วก็ค่อยบรรจงจะมานั่งแบบฮึดฮัดใจร้อนๆแบบวิธีการทางโลกนั้นมันไม่ได้เราไม่ใช่นักมวยเรานักปฏิบัติธรรมมันก็ต้องทำแบบนักปฏิบัติสบายๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่เทวดาเราเป็นคนธรรมดามันก็มีล้มลุกคลุกคลานบ้างบางวันเราก็นั่งได้ดีบางวันมันก็ไม่ดีเท่ามันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นไรแค่ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆนะลูกนะเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่
อากาศกำลังสดชื่นฝึกวางใจเบาๆสบายๆให้นุ่มเนียนละมุนแบบสุคุมารชาติแบบผู้มีบุญไม่คาดหวังว่าเราจะได้อะไรเราจะเห็นอะไรทำเฉยๆนิ่งๆใหม่ๆมันมืดก็ช่างมันสว่างก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปลิงโลดใจทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์หยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้แหละอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นเดี๋ยวลูกทุกคนก็จะสมหวังดังใจมีความสุขภายในเป็นรางวัลกันต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจอย่างละมุนละมอยหยุดไปที่กลางท้องอย่างสบายจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกก็ไม่เป็นไรให้ใจใสเย็นเป็นพอให้ใจใสเย็นเป็นพอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆหลับพอค่อนลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทคลายคนปลื้มตานิดๆพอสบายสบายคลายตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราน่ะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างสบายสบายแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นสมมติว่าปราศจากอวัยวะภายในไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆกับลูกโป่งอย่างนั้นที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายใน
คราวนี้เราก็นำใจของเราที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านั้นนำกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้มาหยุดมานิ่งๆมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่อยู่ตรงกลางท้องนะจ๊ะเรามองยังไม่เห็นหลักตอนเนี่ยแต่ทำความรู้จักไปก่อนรู้จักประศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ตรงนี้อยู่กลางท้องอยู่ระดับเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือและการทำความรู้สึกไปอยู่ตรงนั้นเมื่อเรารู้จักแล้วรู้สึกว่าใจเรามาอยู่ตรงนี้อยู่ในกลางท้องแล้วก็อย่าไปกังวลจนเกินไปว่ามันจะตรงกับศูนย์กลางกายฐานที่7จริงๆหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะลูกนะจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องก็แล้วกันแล้วก็อยู่ตรงนั้นให้ได้ตลอดเวลาเลยแต่ต้องอยู่อย่างสบายสบายสบายโดยมีหลักของใจให้ใจยึดเอาไว้เหมือนหลักที่เราปักไว้แล้วเราก็เอาเชือกผูกกับหลักแล้วก็ไปผูกกับม้าเงี้ยม้ามันพยศมันก็จะวิ่งดิ้นรนไปในทิศทางต่างๆแต่มันไปไหนไม่รอดเพราะว่ามันถูกผูกไว้กับหลักนักเข้ามันก็เหนื่อยแล้วก็มอบอยู่ตรงนั้นแหละใจของเราก็เหมือนกันนะจ๊ะเราถูกดึงเอาไปใช้งานข้างนอกผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละทางความนึกคิดมันพาออกไปทางนั้นทางกายทางวาจาทางใจไปในเรื่องคนสัตว์สิ่งของในสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้นึกได้คิดอะไรอย่างนั้นเป็นต้นมาถูกดึงออกไปนอกตัวแล้วก็ไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกทำให้เราไม่เจอความสุขที่แท้จริงทั้งที่เราปรารถนาที่จะเจอถูกดึงแล้วก็ถูกตรึงไปติดเลยติดกับสิ่งเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมรูปคือสิ่งที่สวยๆงามๆเสียงเพราะๆอะไรกันเป็นต้นถูกดึงออกไปข้างนอกเราจึงไม่พบความสุขที่แท้จริงพบแต่สิ่งที่ทำให้เราหลงเข้าใจผิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงและก็หมกบุ่นโมเมาอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนคนต้องขังนั่นนะหมกไว้ที่ขวดมึงหมกไว้ที่ของมึงหมกไว้ที่คนมึงเรื่องธุรกิจการงานอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนอกจากไม่เจอความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็ยังไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเราขาดแคลนความรู้ตรงนี้ไปเลยเพราะใจเราหลุดจากแหล่งกำเนิดแห่งความรู้ที่แท้จริงของชีวิตซึ่งมันอยู่ในตัวของเราพอเราไม่เข้าใจเรื่องความเป็นจริงชีวิตการดำเนินชีวิตก็ผิดพลาดแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์คือปรารถนาสิ่งไรก็ไม่ได้สิ่งนั้นพัดพลากจากสิ่งที่รักมั่งเจอสิ่งที่ไม่เป็นที่รักมั่งเป็นต้น
ทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาขึ้นขึ้นลงลงไม่มั่นคงเลยนะเพราะเราขาดแคลนความรู้ที่แท้จริงแล้วก็ทำให้การดำเนินชีวิตผิดพลาดด้วยวันนี้เราจะเอาใจกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงเพราะสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งเนี่ยไม่มีความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของภายนอกเรื่องราวภายนอกแต่มันมาอยู่ที่หยุดกันนิ่งคือใจที่นิ่งนิ่งไม่วิ่งซัดสายไปในเรื่องราวต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกทีเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบมาวันนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีคือไม่มีจะไปหาความสุขในสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เจอเพราะมันมีอยู่ที่เดียวคือหยุดกันนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วก็จะเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขคือกายมันจะเบาใจเบามันจะโล่งจะโปร่งจะเบาสบายแล้วก็เราจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังชีวิตที่เราจะต้องดำเนินเข้าไปสู่ภายในนั่นมันเป็นความรู้ภายในที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเริ่มต้นจากที่ตรงเนี้ยตรงฐานที่เจ็ดใจนิ่งนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้เมื่อเราเอาใจมาวางไว้กลางท้องแล้วเราจะวางนิ่งเฉยๆก็ได้หรือจะนึกภาพขึ้นมามันจะได้มีเครื่องหมายเครื่องหมายว่าเนี่ยคือที่หยุดของใจพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านบอกให้นึกเป็นจุดใสใสหรือดวงใสใสหรือเพชรขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งให้เป็นของใสใสจะใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกเหมือนเพชรอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนึกถึงสิ่งใสใสเนี่ยมันก็จะทำให้ใจเราใสตามแล้วก็มีจุดหมายมีที่หมายอยู่ตรงเนี้ยใจต้องมาอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางท้องอยู่ตรงกลางท้องในระดับเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วก็ให้หยุดอยู่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาอย่าให้ใจขยื่นให้เป็นหนึ่งมั่นคงเป็นกลางกลางอยู่ที่ตรงเนี้ยพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายให้เป็นเสียงที่ออกมาจากในกลางท้องของเราที่ล่องลอยมาจากแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์พลังแห่งความบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขตให้ภาวนาในใจเสียงล่องลอยมันจะในกลางท้องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสคือนึกถึงดวงใสเนี่ยเรื่อยไปเลย
นึกให้ได้ตลอดเวลาแต่นึกอย่างสบายๆที่ทำให้ไม่มึนศีรษะไม่ตึงไม่เกร็งท้องไหล่ไม่ยกนิ้วไม่กระดกตาไม่กระพริบไม่เมมให้สบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงดอกกุหลาบดอกบัวสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตานึกอย่างนั้นเป็นจุดใสใสเป็นดวงใสใสหรือจะไม่นึกเลยก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเริ่มต้นนึกจากองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ก็ได้แต่นึกในลักษณะท็อปวิวมองจากด้านบนลงไปด้านล่างคล้ายๆภาพองค์พระกลางดวงแก้วจำง่ายๆว่าเราจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ฟุ้งแต่ถ้ายังไม่มั่นใจเราก็นึกเป็นภาพขึ้นมาเป็นของใสๆอย่างนี้ให้นึกใสๆอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปเราวัตถุประสงค์เราต้องการฝึกใจให้หยุดให้มันนิ่งให้มันอยู่ในกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนเป็นอันดับแรกที่ต้องให้หยุดอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่เราจะเคลื่อนใจของเราหรือแล่นใจของเราเข้าไปให้ถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราที่พึ่งจริงๆอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวไม่ได้อยู่ที่คนสัตว์สิ่งของไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ในตัวของเรามีเพียง3อย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะที่มีคำว่ารัตนะมาพ่วงท้ายก็เพราะว่าสามอย่างเนี่ยใสเป็นเพชรเลยนะหรือยิ่งกว่านั้นคือมันใสเกินใสท่านใสพุทธรัตนะก็ใสธรรมรัตนะก็ใสสังฆรัตนะก็ใสสามอย่างนี้อยู่ในตัวของเราอยู่ตรงกลางตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นกายที่ละเอียดละเอียดกว่าอีกหลายๆกายที่ซ่อนๆกันอยู่เราจะนึกไปถึงว่าในตัวเราเนี่ยมีกายต่างๆได้ซ่อนกันอยู่หลายๆชั้นอย่างน้อยเรารู้จักกายฝันนอนหลับแล้วฝันไปเห็นตัวเราเองไปพบเจอคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆตื่นขึ้นมาก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเวลาที่เราไม่ได้หลับกายนี่มันอยู่ในตัวเราเราก็จะทำหน้าที่ไปเกิดมาเกิดด้วยเวลาจะไปเกิดก็ต้องไปตัวนี้นั่นละกายที่สองก็เรียกกายมันละเอียดเราก็จะมีซ้อนกันอยู่ข้างในมีกายทิพย์ซ้อนอยู่กายในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมพระโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระโสดากายธรรมพระอนาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดรวมแล้วเรียกว่า18กาย
นับจากกายมนุษย์หยาบของเราเป็นกายที่หนึ่งนี่จะซ้อนกันอยู่นะจ๊ะซ้อนกันอยู่ภายในกายใหญ่จะซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกเราเห็นแต่ของเล็กอยู่ในของใหญ่ของใหญ่อยู่ในของเล็กก็มีเหมือนกันเวลาเรากระจกส่องภูเขาหรือดวงอาทิตย์ก็มาปรากฏอยู่ข้างในข้างในกระจกภูเขาก็ไม่ได้เล็กลงกระจกก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่มันก็อยู่ข้างในเพราะละเอียดกว่าจะซ้อนกันอยู่ก็เรียกว่ากายในกายให้ตามเห็นกันไปเรื่อยๆโดยจะแบ่งออกเป็นสองภาคคือภาคที่กายที่อยู่ในภพกับภาคกายที่อยู่นอกภพกายที่อยู่ในภพเนี่ยมันจะมีลักษณะคือไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่เป็นอิสระยังไม่เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่กายอรูปพรหมลงมาพรหมที่มนุษย์หยาบละเอียดภาษาธรรมะเขาเรียกว่าตกอยู่ในไตรลักษณ์ไตรก็แปลว่าสามลักษณะสามอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่คงที่นะเปลี่ยนแปลงเรื่อยกับกายที่อยู่นอกภพที่พ้นจากไตรลักษณ์พ้นไปก็ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาละก็คือพระธรรมกายนั่นเองอยู่ในตัวของเราที่เราเรียกว่าพุทธรัตนะนั่นแหละท่านจะใสบริสุทธิ์เกินกว่าความใสใดๆในโลกลักษณะท่านก็งามงามมากงามกว่ากายในภพสามเราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่มีเกศดอกบัวตูมอยู่บนพระเศียรอยู่บนจอมกระหม่อมนั่นไม่ใช่มวยผมเลยนะอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งตั้งอยู่บนพระเศียรบนศีรษะท่านซึ่งมีเส้นพระศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างมีระเบียบกายท่านจะตั้งตรงงามกว่ากายพรหมตรงสง่างามเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์กายทำโคตรภูใหญ่ที่สุดก็เกือบ5วาเล็กก็ไม่มีกำหนดตั้งแต่เท่ากับปลายเข็มแต่แปลกแม้จะเล็กเท่ากับปลายเข็มเวลาใจหยุดแล้วก็เห็นลักษณะท่านครบหมดลักษณะท่านก็ยังเป็นพระที่เล็กเท่ากับปลายเข็มแต่ที่แปลกคือมองเห็นได้เหมือนเรามองเห็นพระองค์ใหญ่อย่างเงี้ยได้ชัดเจนขนาดไหนที่เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นชัดเท่านั้นอะเท่ากันเลยแปลกจากเวลาใจหยุดแล้วมันแปลกกายธรรมโสดาบันขนาดตัก5วาคือวัดเอาตั้งแต่กลางลูกสะบ้าเนี่ยมาถึงอีกข้างด้านข้างนั่นกับความสูงของท่านแนวดิ่งถึงปลายเกศดอกบัวตูมดิ่งลงไปในกลางตัวถึงพื้นคือแผ่นโลกุตตรฌานของท่านใสสูงกว้างก็เท่ากัน5วาถ้าพระสกิทาคามีก็นาตัก10วาสูง10วาพระอนาคามีก็15วาสูง15วาถ้าพระอรหันต์ก็นาตัก20วาสูง20วาซ้อนๆกันอยู่เข้าไปอยู่ภายในยิ่งกายโตใหญ่ยิ่งใสเพิ่มกว่าเดิมแต่หน้าตาลักษณะเหมือนกันเหมือนพิมพ์เดียวกันต่างแต่ขนาดกับความใสบริสุทธิ์ความใสบริสุทธิ์และขนาดที่ต่างกันเพราะการละกิเลสอาสวะที่เรียกว่าสังโยชน์น่ะมันหมดไปได้ไม่เท่ากันถ้าหากยังมีหุ้มอยู่มากกายก็จะเล็กลงใสน้อยกว่าแต่ลักษณะเหมือนกันแต่กิเลสเจือจางลงก็เอาขยายขึ้นไปเรื่อย
พอเจือจางลงก็มีกำลังขยายเมื่อหลุดจากสังโยชน์หรือกิเลสหยาบในระดับสังโยชน์ได้ระดับหนึ่งคือมันหลุดจากตรงนั้นมันก็ขยายพอหลุดแล้วขยายจนกระทั่งถึงกายธรรมพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็จะขยายพอถึงกายธรรมพระอรหันต์หลุดหมดขยายเต็มส่วน20วาสูง20วาหลุดเวลาหลุดจากกิเลสอาสวะแล้วกายที่หมายของเราคือกายธรรมอรหันต์นั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเพราะทุกคนเหมือนถูกขังอยู่ในคุกแห่งวัฏฏะอยู่ในภพสามนี่แหละไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเทวดาพรหมหรืออรูปพรหมก็ล้วนอยู่ในที่ขังนั้นๆที่คุมขังนั้นๆแล้วก็วนขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็ไปเป็นโน่นเป็นนี่เกิดมาชาติใดเนี่ยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสั่งสมแต่ความดีงามชีวิตในภพชาติถัดไปก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นพอรุ่งเรืองเฟื่องฟูสมบูรณ์ได้ลาภยศสรรเสริญรูปสมบัติพวกพ้องบริวารทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดประมาทมีมานะทิฏฐิประมาทไม่ทำบุญคือนึกว่าเรารวยได้ก็ดีรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็ดีเพราะเราเก่งมีฝีมือมือถึงทุนถึงทีมถึงอะไรอย่างนั้นเป็นต้นก็เลยไม่สั่งสมบุญใครจะมาเป็นกัลยาณมิตรให้ก็ไม่เอานี่มันเป็นอย่างนี้ก็ประมาทเพราะประมาทไม่ทำความดีชีวิตพบต่อมาก็ร่วงโรยฟุบแฟบลงมาอีกแล้วก็จะขึ้นๆลงๆกันอย่างเนี้ยบางช่วงก็ลุ่งเรืองติดกันมาหลายชาติแล้วก็ร่วงโรยกันลงมาบางช่วงก็ลุ่งเรืองกันชาติเดียวชาติต่อไปก็ร่วงกันมาแล้วและแต่ว่าเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองหรือเจอกัลยาณมิตรหรือไม่และก็ฟังกัลยาณมิตรหรือไม่และก็ทำตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรหรือไม่ขึ้นลงชีวิตก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมีเรื่องราวของผู้ที่อยู่ในภพสามผลัดกันเป็นนู่นผลัดกันเป็นนี่เดี๋ยวเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นคู่ประปักกันมั่งเป็นมิตรกันมั่งรักกันมั่งชังกันมั่งก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ก็จะมีกฎที่บังคับอยู่เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมบังคับการกระทำตรงนี้มันไม่ยุติธรรมเลยการกระทำทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีไม่ว่าเล็กน้อยปานกลางหรือมากล้วนมีผลทั้งสิ้นคือมันมีวิบากเขาเซตโปรแกรมไปเลยมีวิบากแล้วก็จะมีภพภูมิรองรับเหมือนโลกแล้วเนี่ยเป็นที่รองรับเป็นสากลรองรับทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์อบายภูมิมันก็เป็นที่รองรับอบายภูมิก็เป็นสากลมีนานาชาติไปอยู่ตรงนั้นแหละนานาชาติเลยนรกมหานรกอสุทนรกยมโลก456ขุมเป็นอินเตอร์นานาชาติที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามีวิบากกรรมเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็นานาชาติเป็นสากลสวรรค์ก็เป็นสากลลมมรุภูมิเป็นสากลคือถ้าทำตามสูตรชีวิตสูตรสำเร็จในการที่พอเหมาะพอดีที่จะไปอยู่ในภพภูมินั้นซึ่งบังคับมาจากกฎแห่งกรรมนั้นการกระทำนั้นมันก็จะดูดเข้าไปพอมีภพรองรับมันก็จะมีกายรองรับมีสิ่งแวดล้อมรองรับมีสุขมีทุกข์รองรับกันหมด
มีเรื่องมีราวกันไปแต่ในอบายภูมิก็เรื่องราวเขาก็มีแต่ทันทรมานถ้าหากเป็นภาคของสวรรค์สุคติภพก็มีแต่สนุกสนานบันเทิงเพลินกันไปอยู่ตรงนั้นพอถึงพรหมก็เพลินน้อยลงเพราะว่าหมดความจำเป็นไม่สนใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะว่ามีความสุขที่ปราณีตกว่าคือในรูปฌานสมาบัติพอถึงอรูปภูมิก็มีอรูปฌานสมาบัติรองรับมีสุขที่ปราณีตกว่ารูปฌานสมาบัติมันกว้างขวางคล้ายๆนิพพานแต่ก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้มักจะหลงผิดกันมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพราะนั้นทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ต้องขังทั้งสิ้นวนเวียนกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมีผู้มีบารมีแก่ๆสั่งสมบารมี30ทัศน์มาบังเกิดขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอบารมีเต็มเปี่ยมพยามารก็กันไม่อยู่ก็ทะลุไปถึงความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งปวงเรื่องราวต่างๆทั้งหมดคือหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็รู้เรื่องไปด้วยมีความสุขไปด้วยมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยมันมาพร้อมๆกันนั่นแหละมาสอนมาแนะนำว่าชีวิตในภพเนี่ยโดยเฉพาะในโลกหรือในกายมนุษย์พื้นฐานคือทุกข์ที่มันเริ่มต้นมาจากความอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินหรือความไม่เข้าใจความไม่รู้นั่นแหละซึ่งต่างจากความอยากทำความดีหรืออยากไปนิพพานแต่นั้นมันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอยากในสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงมีแต่ความเพลินเพลินๆกันไปอย่างนั้นขึ้นลงๆอาจารย์ก็สอนว่าต้องหยุดความอยากซะที่เรียกว่านิโรธะเอาใจมาหยุดมันนิ่งซะเดี๋ยวจะเจอมรรคเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นบางทีก็เหมือนกับฟองไข่แดงของไก่ใสๆใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสเกินใสใสมากสวยเกินสวยเราชอบเพชรเพราะมันใสมันมีประกายเจิดจ้าอันนี้มันใสกว่าเพชรแล้วมันสวยกว่าเพราะประกายมันดูดตาเนียนตาแต่ประกายของเพชรเวลาต้องแสงมันดีดลูกในตาออกพอโดนละพังอ่ะอันนี้พอโดนกันแล้วก็มันดูดกันไปเลยและแถมมีความสุขด้วยคือกายมันเบาใจเบาสบายตัวมันหายไปเลยเวลาเห็นดวงมรรคขึ้นมาแต่เห็นเพชรเนี่ยตัวมันก็ยังทึบๆและกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาแถมหนักใจอีกกลัวคนมาจี้มาปล้นมันมีวิบัติเจือในสมบัตินั้นและต้องมีแสงมากระทบเพชรมันถึงจะสว่างถ้าเพชรอยู่ในที่มืดมันก็เหมือนฐานก้อนเต็มมรรคในตัวนี่สิไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่มันจะสว่างตลอดพระอาทิตย์สว่างในเวลากลางวันพระจันทร์สว่างในเวลากลางคืนแต่ดวงมรรคนี่สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วดับไฟปิดไฟในห้องไอ้มืดหลับตาพอเข้าถึงมรรคมันสว่างยิ่งกว่าเปิดไฟในห้องมันเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าเย็นตาละมุนใจที่เรียกว่ามรรคเพราะว่ามันเป็นหนทางนะมันเป็นทางเดินมรรคเรียกว่าอริยมรรคคือทางเดินของพระอริยเจ้ามันต้องก้าวเข้าไปสู่ภายในนั้นด้วยใจ
ไม่ใช่ด้วยขาใจพอนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆเดี๋ยวดวงนั้นก็ขยายไปเรื่อยๆขยายจนตกขอบไปเลยนะแล้วก็จะมีดวงใหม่พุทธเกิดขึ้นมาเป็นชั้นๆๆๆเป้าหมายไปถึงกายธรรมอรหัตนั่นแหละกายองค์พระพอไปถึงกายองค์พระก็เป็นพระความรู้สึกนึกคิดก็เป็นพระเป็นพระแท้เนี่ยตั้งแต่การทำโคตรภูไปเรื่อยๆและเพิ่มปริมาณความแท้เข้าไปจนกระทั่งพระแท้ที่สมบูรณ์คือกายธรรมอรหัตนาตัก20วาสูง20วานี่คืองานที่แท้จริงของเรานะลูกนะเป็นงานที่แท้จริงนอกนั้นน่ะเป็นงานที่ยังไม่แท้จริงแต่ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็ต้องไปด้วยกันควบคู่กันไปแต่ต้องให้รู้จักว่างานที่แท้จริงคืออะไรซะก่อนเราจะได้ทำได้ถูกเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกๆคนหยุดใจนิ่งอย่างเบาสบายจะนิ่งเฉยๆหรือจะกำหนดเป็นดวงเป็นพระแก้วใสๆก็ได้แล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆสม่ำเสมอไม่ช้าไม่เร็วนักว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวมาถึงตอนนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาต่อนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายให้ใจหยุดใจนิ่งนิ่งให้ใจใสใสแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งเบาๆสบายสบายทำตัวของเราให้สบายทำใจของเราให้มันสงบให้มันหยุดให้มันนิ่งหลักวิชาก็มีอยู่เพียงแค่นี้แหละแต่ก็มักจะทำกันไม่ได้พอถึงเวลาจริงๆแล้วก็จะไปแสวงหาวิธีการในตัวของตัวเองซึ่งมันเสียเวลาไม่ว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรก็ตามแต่ตอนที่จะได้ผลเนี่ยมันก็ต้องหันกลับมาทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจหยุดนี่แหละเป็นถึงจะเป็นตัวสำเร็จแล้วก็ต้องพอดีเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็เอาความพึงพอใจของเราเป็นเกณฑ์ซึ่งเราจะรู้สึกด้วยตัวเราเองว่าเราตึงไปไหมเราหย่อนไปไหมถ้าตึงร่างกายก็จะบอกเราเองว่ามันตึงไหมมันปวดมันมึนมันซึมมันเกร็งมันเครียดถ้าหย่อนไปเนี่ยมันจะฟุ้งมันจะเผลอมันจะปล่อยนั่นแหละคือผู้ที่บอกเราถ้าพอดีเป็นยังไงเราจะรู้สึกพึงพอใจนั่งไปอย่างนี้นานๆแค่ไหนเราก็นั่งได้โดยไม่เบื่อแม้จะไม่มีอะไรมาให้เราดูให้เราเห็นไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้น
แต่เราก็ยังมีความรู้สึกเราพึงพอใจที่จะหยุดใจนิ่งๆอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละคือพอดีต้องจำนะลูกน้องนี่สำคัญนะจะฟังผ่านนะถ้าฟังผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปใช้เวลาอีกหลายปีแล้วเรามีเวลาอยู่ในมนุษย์เนี่ยมันไม่นานเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลากันแล้วพอดีคือความพอใจพึงพอใจไปสังเกตดูร่างกายต้องสบายกายสบายใจทั้งสงบคือไม่คิดเรื่องอื่นเลยโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับแค่เราเฉยๆนิ่งๆทำตรงนี้ให้เป็นนะลูกนะถ้าเป็นตอนนี้เดี๋ยวบ่ายนี้ก็เป็นบ่ายแห่งความสมปรารถนาทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบนิ่งเฉยๆโดยไม่กังวลกับสิ่งแวดล้อมทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีภารกิจเครื่องกังวลมาก่อนทำตามนะลูกนะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกังวลมาก่อนไม่เคยมีธุรกิจการงานไม่เคยมีครอบครัวเราอยู่คนเดียวนี่แหละอย่างสบายทำตัวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกลืมดินอากาศฟ้าที่นั่งไม่นุ่มนวลเหมือนอยู่ในที่โล่งๆว่างๆกว้างๆเหมือนอยู่ในที่โล่งโล่งๆว่างๆกว้างๆที่แสนสบายคล้ายกับตอนที่เราอยู่ในวิมานของเราอะในเทวโลกสบายเมื่อเราไม่มีเครื่องกังวลใจมันก็ไม่ไปผูกพันไม่เหนียวนั่งอะไรจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งของเราก็ไม่ผูกพันและเรามีสมบัติที่แท้จริงคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งที่สวยกว่าโคตรเพชรใดๆในโลกใสสว่างกลมๆตอนแรกๆมันอาจจะไม่กลมก็ไม่เป็นไรจะบูดบูดเบี้ยวก็ช่างแต่ก็เป็นโคตรเพชรที่อยู่ในตัวเราที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสมบัติของเรากลมรอบตัวที่กระจีระในแล้วเนี่ยกลมรอบตัวใสใสเหมือนเพชรใสใสเหมือนดวงดาวที่ใสใสสมบัติเรามีเพียงแค่นี้ทำความพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ที่ตรงนี้ในท้องเรานะจ๊ะโดยที่เราไม่ต้องก้มไปมองแค่เป็นเพียงความรู้สึกว่ามีอยู่รู้สึกเพียงแค่นี้เท่านั้นและทำใจเฉยๆเมื่อมันเป็นของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปมัวควานหาไม่ต้องไปแสวงหาเพราะมันเป็นของเรามีอยู่เดิมแล้วและความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ
เรามีสมบัติใหญ่อยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเนี่ยรวยมีทรัพย์ภายในอยู่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาและในกลางทรัพย์ภายในหรือดวงใสๆนั้นมีบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมงามไม่มีทิฏฐิมีอานุภาพที่มีประมาณอยู่กับเราตลอดเวลาอยากเจอเรารอคอยวันเวลาที่เราจะไปเจออยู่ในตัวเราบุคคลนั้นอยู่กับเราตั้งแต่เกิดอยู่กับเราก่อนที่เราจะมาเกิดแล้วก็อยู่กับเรามายาวนานทีเดียวคอยบันดาลใจให้เรานึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆพูดดีแล้วก็ทำดีแต่เพราะความที่เราห่างเหินมางเหมือนมางนั่นห่างเหินไปนานเราจึงมีความรู้สึกเราไม่คุ้นเคยแต่บุคคลนั้นคุ้นเคยกับเราแล้วอยู่กับเราตลอดคอยปกป้องผ่องใหม่ให้เราทำแต่สิ่งดีๆแม้ตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เป็นเพื่อนแท้ของเราเป็นที่พึ่งของเราแล้วจะเป็นผู้พาเราไปสู่เทวโลกคอยอยู่ยาวนานอยู่ภายในตัวของเราเป็นแต่เพียงเราทำใจให้มันหยุดนิ่งเฉยๆให้ถูกใจของท่านองค์นั้นที่อยู่ในตัวเราบุคคลนั้นเพราะถูกใจเนี่ยพระใจของท่านอยู่ตรงกลางกายกลางท้องของเราตรงฐานที่7อย่าแรงแค่ใช้ระบบสัมผัสแตะอย่าตึงแค่แตะแค่สัมผัสแตะใจเบาๆเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆตกสัมผัสผิวพื้นน้ำหรือผิวพื้นดินอย่างนุ่มนวลละมุนละไมใจเราก็ต้องแตะตรงกลางทางท้องนิดหนึ่งเบาแผ่วเบาสบายเบิกบานแช่มชื่นอยู่อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะแม้ยังไม่เห็นท่านยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำอย่างเนี้ยอย่างเดียวสบายเบิกบานแช่มชื่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนนิ่งอย่างเดียวสบายทำใจหลุมหลวมเหมือนเราสวมผ้าหลุมหลวมกันแหละสบายสบายเดี๋ยวมันจะถูกส่วนเองถูกส่วนต้องเองเราจะไปทำให้ถูกส่วนนะไม่ได้เรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแค่ทำใจวางให้มันพอดีอย่างที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนิ่งนุ่มเบาสบายใจหลวมๆใช้ระบบสัมผัสแตะ
ทำความรู้สึกที่กลางท้องอย่างนุ่มนวลละมุนละไมสบายแค่นี้แหละเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆปรับตัวละเอียดเข้าไปเรื่อยๆละเอียดเองซึ่งตอนนั้นกายเนี่ยมันจะขยายมันจะโปร่งไม่ทึบไม่แคบมันจะกว้างบางทีไปทางกว้างทางข้างขาบางทีเหมือนตัวยืดศีรษะเหมือนก็จะไปชนหลังคาหรือฝ้าเพดานเมื่อเรานั่งอยู่ที่บ้านบางทีมันก็ย่อยุบลงมาติดพื้นหรืออะไรที่มันนอกเหนืออย่างนี้จะยืดจะย่อจะใหญ่หรือยุบลงหรือจะโยกเยกยังไงก็แล้วแต่เฉยเฉยเฉยอย่างเดียวในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะพบความอัศจรรย์ที่เราทำอย่างนี้ทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำมันก็ทำคือทำเฉยเฉยแต่เฉยเหมือนไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวมันจะโล่งเองกว้างเองตัวพองตัวขยายเองตัวหายไปเลยเองแสงสว่างก็เกิดขึ้นมาเองแสงสว่างเกิดขึ้นก็จะไปสงสัยว่าใครเปิดไฟหรือใครเอาไฟมาส่องหน้าเฉยๆรู้แล้วทำเป็นไม่ชี้เราเรียนในระดับเรียนวิชานี้ในระดับนักเรียนอนุบาลอย่าไปเรียนในระดับด็อกเตอร์ที่ต้องทำวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่าทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมั้งอย่างนี้มั้งอย่างโน้นมั้งอย่าเป็นคนช่างสงสัยเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะสงสัยเพราะเราเป็นนักเรียนอนุบาลอนุบาลของความรู้ภายในทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองนะคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นเฉยๆอย่างนั้นแหละเฉยๆอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องจำนะลูกนะต้องจำเราไปฝึกตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจเราว่าโอ้ธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่ทำไมเข้าถึงได้แต่ก่อนเราได้ยินว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งเข้าถึงได้เฉพาะพระธุดงค์หรือผู้ต้องทิ้งทางโลกไว้ให้หมดไปออกบวชเข้าป่าเขาลำเนาไพรอย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่มันไม่หมดมันไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ในทุกสถานที่เหมือนเราอ่านหนังสือที่สนุกในที่จอแจที่อึกทึกคึกโครมบางทีเราเพลินๆเราไม่ได้ยินนะพอมีเสียงมาจากทางไหนเนี่ยทั้งที่มันจอแจมีคนเยอะรถปิ่งผ่านไปผ่านมาต่างคนต่างพูดนกหูแต่เราไม่ได้ยินเลยก็แปลว่าเราสามารถทำได้ไม่ใช่เฉพาะพระธุดงค์ที่เข้าป่าเข้าเขาอยู่ป่าเขาลำเนาไพรเช่นนั้นเราทำได้ในทุกคนทุกแห่งถ้าเราเข้าใจหลักวิชาแล้วเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจว่าคนอย่างเราเนี่ยเข้าถึงได้เชียวหรือธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่ทำไมเราเข้าถึงไ
ว่าทำไมเราเห็นดวงในตัวได้ในท้องเห็นกายในกายได้เห็นพระธรรมกายในตัวได้ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วก็แต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ออกคอยเราอยู่แล้วท่านอยากจะให้เราเจอและอยากจะมาพบเราเนี่ยมันจะเห็นเองมันจะเห็นเองนะจ๊ะเห็นเองเลยเพราะฉะนั้นกำลังบุญของลูกทุกคนมันมีเพียงพอแต่กำลังแห่งความเพียรขยันยังไม่พอกับไม่ถูกหลักวิชาถ้าเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเราก็มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำได้แล้วเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเป็นแล้วเห็นแล้วทั้งหลับตาลืมตาก็จะไปอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้อยู่บนยอดเขาก็ได้กลางเขาเชิงเขาชายหาดท้องทะเลอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆหรือไปในอวกาศไปตามดวงดาวต่างๆอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศอยู่ในที่ร้อนที่สุดอยู่ในขั้วโลกที่หนาวที่สุดเราก็อยู่ได้เพราะเราทำเป็นแล้วเราเข้าถึงแล้วพอหลับตาลืมตาเห็นพระในตัวแล้วเราก็ความปิติและความภาคภูมิใจมันจะเกิดขึ้นเพราะเราภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมมีพระรัตนตรัยในตัวที่เป็นที่พึ่งกับเราอย่างแท้จริงและเราได้เข้าถึงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความภาคภูมิใจตรงนี้ปิติใจตรงนี้เป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้เอาอะไรมาแลกเราก็ไม่ยอมและถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าใครถามว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็จะตอบด้วยความปิติและภาคภูมิใจว่าเราอยากจะเป็นเราที่เห็นองค์พระได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งมันมีความสุขมากนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนเป็นสุขเดินก็เป็นสุขจะเอ็กซ์ไซส์หรือทำกิจกรรมอะไรมันก็เป็นสุขจะทำมาหากินก็มีความสุขเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็จะไปด้วยกันด้วยความเบิกบานทีเดียวเหมือนนกที่มีปีกซ้ายปีกขวาพาตัวครับโผผินบินไปในทุกโขงทุกแห่งในอากาศอย่างเป็นอิสระเราก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความผาสุกทั้งเศรษฐกิจทั้งจิตใจก็ไปด้วยกันงานที่แท้จริงคืองานภายในเราก็ทำงานภายนอกแม้จะเป็นงานรองลงมาแต่เราก็ทำอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหลักวิชาคือหยุดนิ่งเฉยๆสบายเบาๆหยุดนิ่งเฉยเบาสบายทำใจหลวมๆพอเราเข้าถึงพระในตัวแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะศึกษาวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คือวิชาสามน่ะปุพเพนิวาสานุสติญาณความรู้ที่จะทำให้เราระลึกชาติหนหลังได้จตุปปาตญาณวิชาที่จะทำให้เราเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้การเวียนว่ายตายเกิดได้อาสวัคคายานการทำขจัดกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงในตัวเราให้มันบรรเทาเบาบางกันทั้งหมดไปได้แล้วเป้าหมายชีวิตของเราก็จะแจ่มชัดทีเดียวเราสามารถทำได้เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีอยู่แล้วน่ะไม่ใช่เราไปทำให้มีหรือปรุงแต่งให้มีแต่มีอยู่
พียงแต่เพียงเราไม่รู้ว่ามีและก็ไม่เฉลียวใจว่ามีของดีอยู่ในตัวมีใครคนหนึ่งอยู่ในกายเราหรือได้ยินได้ฟังมาก็ไม่เชื่อหรือเชื่อแต่ไม่ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ก็ไม่เอาจริงหรือเอาจริงแต่ไม่ถูกหลักวิชามันก็เข้าไปไม่ถึงแต่จริงๆแล้วทุกคนสามารถทำได้ถ้าทำได้วันนี้แล้วก็เข้าถึงวันนี้แล้วเราจะอบอุ่นมีความรู้สึกเราจะปลอดภัยจากทุกๆภัยทั้งภัยในอบายภัยในสังสารวัฏมันจะมีความสุขเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกก็จะไม่ไปแรมราตรีที่ไหนจะหยุดใจเข้าไปสู่ภายในเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมท่านก็หยุดของท่านไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละและมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้กันอีกเยอะเป็นความรู้ภายในเมื่อเราออกทะเลลึกทะเลกว้างทะเลที่ไม่มีฝั่งไม่มีขอบเขตได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรต่างๆแล้วก็จะรักพระศาสนารักพระพุทธศาสนาจะเทิดทูนจะยกย่องจะรักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมอย่างที่เราเข้าถึงนั่นแหละมหากรุณามันจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราเข้าไปถึงพระธรรมกายแล้วนะจ๊ะทำไมบางช่วงชีวิตของเรารุ่งเรืองบางช่วงร่วงโรยถ้าสาวไปหาเหตุเราก็จะพบว่าพบในอดีตที่มันติดมาน่ะช่วงที่รุ่งเรืองเพราะเราสร้างมหาทานบารมีที่ร่วงโรยเพราะเราตระหนี่หรือบางทีก็ไม่ใช่คนตระหนี่แต่ชะล่าใจมัวไปสนุกสนานเพลิดเพลินเพลิดเพลินกับการเที่ยวบ้างกับการทำมาหากินอย่างเดียวมั่งก็ไม่ได้สร้างทำมหาทานบารมีเมื่อไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนที่กำลังบุญมหาทานบารมีส่งผลและจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองมันสำเร็จมันจะมีจังหวะชีวิตที่ถูกบังคับให้รวยแหละเราจะถูกบังคับให้รวยเมื่อกำลังบุญมันมาส่งผลแล้วไม่อยากรวยมันก็ต้องรวยแต่ถ้ากำลังบุญหมดเราก็จะถูกบังคับให้จนไม่อยากจนมันก็ต้องจนที่รักก็หน่ายเนี่ยที่แข็งแรงก็ป่วยที่รวยก็จนเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปนี่สำคัญนะลูกนะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเราทั้งสิ้นซึ่งเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยอย่าไปคิดอย่าไปพูดช่วยตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าบุญกำลังช่วยช่วยแก้ไขถ้าบุญไม่ช่วยเราไม่ได้มาเป็นมนุษย์อย่างนี้หรอกหรือไม่ได้อยู่มาถึงตอนนี้มันตายไปแล้วตอนนี้บุญเกิดขึ้นในตัวของเรามันอย่างต่อเนื่อง7วันนี้ก็ต้องรักษาใจให้ใสๆอย่าให้มันขุ่นมัวเพื่อบุญจะได้ไม่หกไม่ล้นเพราะบุญเนี่ยทำยากนั่นเราได้กระทำไปแล้วให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อจากนี้ไปคนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วท่านไปอยู่ในภพภูมิต่างๆที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไปล่วงเกินเขาเนี่ยจะเป็นใครก็ตามอยู่ในภพภูมิไหน
ก็ขออุทิศบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นให้เป็นอโหสิกรรมกันหนักเป็นเบาเบาเป็นหายท่านมีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตั้งแต่ที่อยู่ในสภาธรรมกายสากลรอบสภาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจังหวัดข้างเคียงไปทั่วผืนแผ่นดินไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกในทุกคนทุกแห่งโลกอื่นจักรวาลต่างๆไปทุกภพทุกภูมิตลาดแสงขวจักรวาลตลาดอนันตจักรวาลให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำเอาไว้อย่างดีแล้วแล้วก็แบ่งปันอุทิศไปให้ให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกโศกโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามเราคิดกันอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ